เทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ปรบมือต้อนรับท่านเกียรติวรงค์ พงษ์ลดารมณ์บนเวทีด้วยค่ะซึ่งผมถือว่าอันนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีนะครับเราก็จะรับรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้วิธีการซื้อนะฮะซื้อเข้ามาใช้เป็นหลักนะครับตอนนี้มันก็มีโครงการที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการแรกนะครับที่เราจะมีไฮสปีดนะฮะที่จะวิ่งจากกรุงเทพเนี่ยไปโคราชนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้จะหยุดที่โคราชนะครับมันก็จะไปหยุดที่หนองคายแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงที่ลาวนะครับก็สำหรับโครงการตัวนี้ก็เป็นที่ตกลงกันแล้วนะครับว่าเราจะจ้างนะฮะทางจีนเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ออกแบบนะฮะคุมงานก่อสร้างแล้วก็จัดหาพวกระบบตัวรถนะครับต่างๆนานานะครับก็ในตรงส่วนนี้นะครับผมก็จะขอที่จะอธิบายให้ฟังนะว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีเนี่ยได้อย่างไรนะครับคือในการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะมีการคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟไทยจีนนะครับก็โดยที่สภาวิศวกรแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เราก็ได้เริ่มเข้าไปนะฮะตั้งแต่การประชุม JC ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการร่วมมือเนี่ยนะฮะซึ่งมีชื่อย่อว่า JC เนี่ยตั้งแต่ครั้งที่20นะครับก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ได้ค่อยคุยเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตั้งแต่ครั้งที่20เนี่ยก็เริ่มมีการจุดประกายความคิดว่าเมื่อเราจ้างจีนเราจ่ายเงินให้จีนแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะได้รับความรู้กลับมาสู่ประเทศไทยบ้างนะครับเดี๋ยวองค์ความรู้ด้านไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนะฮะจากนั้นเองเราก็มีการประชุมเตรียมการของฝ่ายไทยคือทุกครั้งเนี่ยก่อนที่จะมีการประชุมกับจีนเนี่ยจะมีประชุมเตรียมการก่อนนะครับการประชุมเตรียมการเนี่ยก็รัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยท่านก็จะเป็นประธานท่านก็บอกว่าให้สภาวิชาชีพก็คือสภาวิศวกรแล้วก็สภาสถาปนิกเนี่ยให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการนำเสนอแผนการถ่ายโอนเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ไปเจรจากับทางจีนนะครับอันของสภาวิศวกรเราเนี่ยก็เลยคิดว่าเรื่องตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่ายเราก็คงไม่ได้อยากทำคนเดียวนะฮะเราก็เลยได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะทำงานนะฮะถ่ายโอนเทคโนโลยีขึ้นมาก็จะมีผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมผู้แทนจากสภาคณบดีนะสมาคมที่ประชุมอธิการบดีสมาคมวสท.แล้วก็สมาคมบกท.แล้วรวมทั้งสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพราะเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวหลายด้านนะฮะมันมีด้านวิจัยด้านค้นคว้าด้านวิศวกรนะฮะด้านอื่นหลายด้าน
นะเราก็เชิญให้มีผู้แทนเข้ามาเพื่อที่จะเอารวบรวมความเห็นแล้วก็จะนำไปสู่การเจรจากับทางจีนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุม JC ครั้งที่20เนี่ยก็เป็นการประชุมครั้งแรกที่ได้มีการระบุเรื่องของการถ่ายโอนเทคโนโลยีไปนะครับก็ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยผลที่ได้จากการประชุมเนี่ยก็คือทั้ง2ฝ่ายได้ตกลงกันว่าทางจีนเนี่ยจะถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบด้านงานโยธาให้แก่เราเนี่ยจำนวน11สาขานะฮะส่วนด้านอื่นๆเนี่ยยังไม่คุยด้านอื่นๆเนี่ยนะฮะเช่นด้านการเดินรถด้านการซ่อมบำรุงด้านการประกอบผลิตเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวไปคุยครั้งต่อไปนะฮะเพราะว่าเขาก็คงอยากจะไม่อยากจะให้เราหมดทุกอย่างนะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราได้ข้อความอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วว่ามันเป็นการเปิดให้มันมีการคุยนะครับผมจะตั้งข้อสังเกตว่า JC ครั้งที่20เนี่ยเราคุยกันที่กรุงเทพต่อมา JC ครั้งที่21เราไปประชุมที่เทียนจินนะฮะคือเคสนี้เป็นเคสที่เรียกว่าพลาดไปหน่อยคือผมมีภารกิจนะฮะทางสภาวิชาชีพเนี่ยไม่ได้มีตัวแทนไปร่วมประชุมนะฮะเรื่องของการเทคโนโลยีก็เลยหายไปเพราะผมเช็คดูวินิจแล้วไม่มีเรื่องนี้การประชุมครั้งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะฮะก็ในที่สุดก็มาประชุม JC ครั้งที่22ก็กลับมาที่กรุงเทพนะฮะในครั้งที่22เนี่ยทางสภาวิศวกรเนี่ยเราก็ได้มีการที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ถือว่ามีโปรเกรสที่ดีนะครับทางจีนก็คุยกันต่อเรื่องบอกว่าจะจัดอบรมหลักสูตรเลิกเอาเรื่องออกแบบก่อนนะครับแล้วก็โดยเนื้อหาเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราพิจารณานะครับก็จะประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา11สาขาแล้วก็งานเชื่อมต่อในสาขาที่นอกเหนือจากงานโยธาอีก16สาขานะฮะแล้วก็เขาจะออกใบเซอร์ติฟิเคทให้เราด้วยนะฮะก็จะมีการอบรมแล้วก็จะมีการทดสอบนะครับใน JC ทั้ง22เนี่ยครับก็จะมีอีกหน่วยงานนึงก็คือนัสดาร์นะฮะหรือสวทชนะครับก็ได้ร่วมเข้ามาพูดคุยกับทางจีนนะครับแล้วก็เราก็ได้มาอีกข้อหนึ่งเพิ่มเติมมานะฮะที่บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นชอบที่จะร่วมมือกันในการที่จะยกระดับขีดความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการตรวจสอบการก่อสร้างแล้วก็บำรุงรักษาแล้วก็จะให้มีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญกันซึ่งเดี๋ยวทางผู้ช่วยเกียรติวงศ์เนี่ยก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าของในส่วนที่นัสดาดูเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของแลบอราทอรี่เน้นเรื่องของงานวิจัยเนี่ยมันได้มีการคืบหน้าไปอย่างไรบ้างนะครับต่อไปก็ไปประชุมครั้งที่23นะครับ JC ครั้งที่23ที่ปักกิ่งนะครับก็ได้ข้อสรุปชัดเจนนะฮะว่าการอบรมเนี่ยสามารถที่จะจัดที่เมืองไทยได้เราพยายามที่จะต่อรองให้เอาเทรนนิ่งมาจัดที่เมืองไทยเพราะว่ามันจะถูกกว่าแล้วเราก็สามารถที่จะส่งวิศวกรเนี่ยเข้าไปได้มากนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกหลายข้อนะครับมีเพิ่มเข้ามาในข้อ9ข้อ9เนี่ยบอกว่าฝ่ายจีนยินดีที่จะซัพพอร์ตฝ่ายไทยในการที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะเพราะว่าเป็นการพูดครั้งแรกที่จะนำไปสู่เรื่องของการที่จะทำให้ระบบรางของเราเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องอุตสาหกรรมมันมีการพัฒนาขึ้นแต่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนก็คงต้องหารือต่อไปในขณะเดียวกันทางนัสดาก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวท่านผู้ช่วยก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่เราตกลงกับทางจีนแล้วว่าเราจะเทรนนิ่งกันเรื่องอะไรบ้างนะฮะก็มีตั้งแต่พาร์ท0พาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4แล้วก็ไล่ไปจนถึงพาร์ท12นะฮะทีนี้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้พวกที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าเครื่องกลมันอยู่ไหนก็ต้องบอกว่าหัวข้อตรงนี้มันเป็นผูกกับสัญญา 2.1 ซึ่งเป็นเรื่องงานออกแบบด้านโยธาแต่ว่าไอ้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเครื่องกลเนี่ยมันจะอยู่ในสัญญา 2.3 ซึ่งเรายังไม่ได้ลงนามกันแล้วเราก็เลยคุยกันว่าไอ้เรื่องของการถ่ายโอนความรู้หรือว่าการถ่ายโอนเทคโนโลยีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเครื่องกลและระบบสัญญาเนี่ยเราก็จะให้ไปอยู่ตรงสัญญา 2.3 แทน
ก็ในที่สุดนะครับเราก็ได้มีการประชุมกันพอสมควรนะครับก็มีข้อเสนอว่าเรื่องตรงนี้ควรจะต้องมีสถาบันหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้มีการรองรับการเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ควรให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการเทคโนโลยีนะครับซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานด้วยกันแล้วก็โดยการเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องดูว่าภารกิจของหน่วยงานเนี่ยตรงกับเรื่องอะไรนะฮะเช่นถ้าเป็นเรื่องของการจัดทำมาตรฐานก็สมาคมวิชาชีพเรื่องของห้องปฏิบัติการห้องทดสอบก็จะมีหน่วยงานสวทช.นะเรื่องของการอบรมวิศวกรการออกแบบก็จะเป็นเรื่องของสภาวิศวกรแล้วก็สมาคมวิชาชีพนะฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทางสภาอุตสาหกรรมนะอันนี้ก็เราก็คิดว่าเป็นรูปแบบอันนี้ก็เป็นเฟรมเวิร์กซึ่งทางสภาวิศวกรเราเนี่ยคิดว่ามีประมาณ10ด้านก็คือด้านออกแบบด้านก่อสร้างนะครับด้าน education การอบรมด้านมาตรฐานด้านการผลิตด้านการประกอบด้านวิจัยพัฒนาด้านการทดสอบด้านโอเปอเรชั่นและก็ด้านวิจัยซึ่งเราก็ระบุไว้แล้วว่าในแต่ละด้านเนี่ยองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีใครบ้างส่วนนี้เป็นเฟรมเวิร์กของทางสวทช.ซึ่งก็ดูแล้วก็มีส่วนที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันเป็นว่ารูปแบบในการพรีเซนเทชันก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ผมจะปูโอเวอร์วิวให้พวกเราเห็นภาพนะฮะตั้งแต่จุดแรกนะครับไปจนถึงจุดวันนี้นะครับซึ่งต่อไปก็จะมีการประชุม JC ครั้งที่25ในเดือนเมษายนก็จะมาที่พัทยานะครับก็อันนี้ก็จะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะอันนี้ตรงนี้เราก็คงเข้าใจแล้วนะฮะว่าที่เราคุยกับจีนมาเนี่ยเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะขอให้ทางผู้แทนของสวทช.นะครับท่านช่วยอธิบายนะครับว่าในเรื่องของที่สวทช.ดูแลแล้วก็รับผิดชอบอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของการถ่ายโอเทโนโลยีมานะครับก็ขอเรียนเชิญครับขอบคุณอาจารย์ดมอนนะคะค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะคือเรื่องของตัวเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยมีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเป้าประสงค์ของจริงๆเนี่ยของที่สทช.เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะคือในเรื่องนี้นะคะท่านอาจจะเอ๊ะสทช.เกี่ยวข้องเรื่องในเรื่องนี้ในประเด็นไหนบ้างนะคะที่อาจารย์มองว่าค่ะคือจริงๆอย่างตัวภาพรวมการทำงานด้านรถไฟของประเทศไทยเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีหลายส่วนงานด้วยกันที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งในเรื่องของตัวอย่าง policy body เนี่ยนะคะก็จะเป็นทางกระทรวงคมนาคมนะคะทางสำนักงานนโยบายและแผนขนส่งนะคะก็ดูแลในเรื่องของเรื่องเป็นลักษณะ policy body นะคะส่วนและอาจจะครอบไปถึงตัวที่เป็น regulator เรื่องมาตรฐานต่างๆอย่างกรมรางที่ทางกระทรวงคมนาคมกำลังจะตั้งนะคะก็เข้าใจว่าคงจะผ่านกฤษฎีกาในเร็วๆนี้นะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของกลุ่มที่เป็น operator อย่างเช่นรฟท.นะคะหรือรฟม.อย่างที่ท่านทราบ BTSทั้งหลายเหล่านี้นะหรือองค์กรพิเศษที่จะมีการตั้งขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะมารับผิดชอบสำหรับการเดินรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยกระทรวงวิทย์เข้าไปเกี่ยวข้องยังไงนะคะคือเรามองว่าเรื่องของความจำเป็นของการควบคุมคุณภาพระบบรถไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพื่ออะไรก็คือเพื่อเรื่องของการตอบสนองนโยบายความปลอดภัยนะคะคือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะคือขนคนจำนวนมากนะคะเรื่องเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยจะกระทบกับคนจำนวนมากมองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งนะคะถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราจะใช้กลไกที่รัฐบาลนะคะดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะคะซึ่งก็จะมีออกไปอีกหลายสายทั้งรถไฟชานเมืองด้วยนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรในประเทศนะฮะส่งเสริมการวิจัยและพึ่งพาตนเองเราคงไม่ได้คิดว่า
ดำเนินการเรื่องรถไฟความเร็วสูงแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ใช้อย่างเดียวนะคะเราต้องอย่าพึ่งพาตัวเราเองได้ไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็ต้องจ้างคนประเทศนั้นๆซื้อรถไฟจากจีนก็ต้องจ้างจีนมาเดินรถโอเวอร์เลย์นะคะผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเวลาจะมีการเปลี่ยนก็ต้องซื้อจากจีนอย่างเงี้ยคือมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยแท้จริงอะนะคะก็มองว่าเอ๊ะทำยังไงที่ตรงนี้เนี่ยเรารัฐบาลร้อนโปรเจกต์ขนาดใหญ่แบบนี้ก็ต้องเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรื่องของ R&D เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องวิศวกรรมจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ตอบประเด็นเหล่านี้ได้นะคะถามว่าคือคิดว่าคนไทยที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะที่พูดถึงประเด็นเรื่องของตัวทำยังไงให้อุตสาหกรรมไทยได้รับประโยชน์ด้วยนะคะจากโครงการต่างๆของภาครัฐเหล่านี้นะคะก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยมีศักยภาพนะคะเวลาพูดถึงตัวรถไฟความเร็วสูงหรือระบบรางเนี่ยมันไม่อยากให้คิดถึงว่าเป็นแค่ประเด็นของตัวรถไฟอย่างเดียวอะค่ะศักยภาพของคนไทยคือที่จะทำงานเหล่านี้ได้เนี่ยนะคะตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องนะคะหลายอย่างเลยอะค่ะทั้งในคือทั้งในเรื่องของถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะท่านอาจจะเห็นว่าตัวเรื่องของอย่างเรื่องของ security นะคะเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเรื่องของกล้องนะคะ CCTV ทั้งหลายอันนี้เนี่ยก็เชื่อคนไทยทำได้เยอะนะคะหรืออย่างกลุ่ม RFID นะคะที่จะใช้กับตัวบัตรโดยสารหรือ gate control ต่างๆนะคะกลุ่ม lighting นะคะพวกที่ใช้ในแพลตฟอร์ม station ทั้งหลายนะคะหรือแม้แต่กลุ่มที่คนไทยก็เป็นฐานผลิตเยอะนะคะพวกกลุ่ม power supply ทั้งหลายพวกหม้อแปลงสายเคเบิลนะคะพวก insulator ทั้งหลายเหล่านี้นะคะหรือแม้แต่กลุ่มตัวก่อสร้างนะคะเชื่อว่าคนไทยเก่งนะคะทำเราทำงานเหล่านี้ civil work เหล่านี้ได้เก่งมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเสาตัวยึดสลิงตัวยึดเหล่านี้คนไทยก็ทำได้นะคะหรือแม้แต่อย่างตัวรถนะคะพวกอู่ต่อรถหรือไฟเบอร์กลาสเราก็มีอุตสาหกรรมเหล่านี้พอสมควรนะคะคิดว่าตัวอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะคะในสถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้แลกเงินตู้เติมเงินนะคะหรือไฟส่องสว่างทั้งหลายคิดว่าตรงนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยมีอุตสาหกรรมไทยที่ทำได้นะคะแล้วก็น่าจะทำได้เร็วด้วยค่ะที่คือหมายถึงว่าคนไทยก็ทำในสเกลที่มีคุณภาพมาตรฐานเพียงแต่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเรลสแตนดาร์ดอันนี้เนี่ยเราต้องการการรับถ่ายทอดจากจีนหรือจากประเทศที่จำหน่ายให้ต่อเรานะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่ามาตรฐานของเขาแต่ละอันเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะเลือกพาร์ทแต่ละพาร์ทเข้ามาในระบบยังไงเวลาที่ทำแมนเทนแนนซ์ทำการซ่อมบำรุงนะฮะกระบวนการที่จะเลือกพาร์ทชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะไปเร็วๆนะคะจะหาเรื่องศักยภาพที่ว่านะคะว่าชิ้นส่วนเป้าหมายต่างๆเนี่ยที่คิดว่าแต่ละกลุ่มของอุตสาหกรรมไทยน่าจะทำได้เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะส่วนเรื่องของการเงินของสปช.คือเรามองว่าการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพมาตรฐานเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นเรื่องของการต้องทำวิเคราะห์ทดสอบนะคะมองว่าต่อให้เรามีศักยภาพที่ทำได้แต่ไม่มีแหล่งทดสอบนะคะคือต้องเอกชนหรืออุตสาหกรรมต้องส่งสินค้าที่ทำได้เนี่ยไปทดสอบที่ต่างประเทศ
หรือไม่รู้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานว่าเอ๊ะการที่พาร์ทแต่ละพาร์ทจะเลือกเข้ามาใช้ทดแทนได้เนี่ยจะต้องผ่านการวิเคราะห์ทดสอบอะไรบ้างถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยก็ยากค่ะคือโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยจะให้เอกชนลงเองก็คงจะลำบากนะคะเพราะอุปกรณ์แต่ละชิ้นก็ไม่ใช่มูลค่าต่ำหรอกนะคะสวทช.เองเนี่ยที่ทำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะก็มองว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิเคราะห์ทดสอบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราทำมานานแล้วอะค่ะก็ตัว reference work ที่เราคือถามว่าแลบของเราเนี่ยเราทำเพื่อซัพพอร์ตตัวรถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือเราทำเพื่อซัพพอร์ตอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศนะคะหลายๆเรื่องเพียงแต่ว่านำมาใช้กับตัวproduct เป้าหมายนะคะที่อยู่ในรถไฟความเร็วสูงได้นะคะมีแผนเป้าหมายก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะที่เรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าคนไทยทำได้แล้วก็เรามีห้องปฏิบัติการทดสอบนะคะที่สามารถทดสอบสิ่งเหล่านี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนความชื้นนะคะเรื่องของเรือเรื่องของการสั่นสะเทือนต่างๆเหล่านี้ว่าตอนนี้ค่ะส่วนเรื่องของรถไฟความเร็วสูงทำอะไรอยู่นะคะกับทางรฟท.หรือทางสทช.นะคะคือเรียนว่าเรากำลังพยายามที่จะทำเรื่องของแกะ analysis อยู่อะค่ะอาจารย์คือมองว่าที่เราคุยกันกับทางจีนเนี่ยตัวอยากทราบรายละเอียดของเขาอะนะคะว่าตัวรถไฟความเร็วสูงของเขาเนี่ย maintenance level ของเขาเนี่ยเขามีกี่ level นะคะเหมือนอย่างเวลาเราขับรถอะนะคะคือเรามองว่าเราซื้อรถมาขับคันหนึ่งเราต้องเรียนรู้เรื่องของการซ่อมบำรุงอย่างน้อยก็ซ่อมบำรุงในขั้นต้นเนี่ยนะคะ50,000กิโลเราต้องทำอะไรแสนกิโลต้องทำอะไรก็พยายามที่จะเรื่องของเทคโนโลยี transfer ที่ทำกับจีนเนี่ยก็มองว่าเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วยค่ะก็ดูว่าเรื่องของการซ่อมบำรุงเนี่ยเขาจะต้องใช้พาร์ทที่จะมาทดแทนเนี่ยมีอะไรบ้างในแต่ละของการซ่อมบำรุงแต่ละเลเวลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูว่าแหละทางของทางประเทศไทยเราเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างวิเคราะห์ทดสอบได้ในระดับไหนนะคะแล้วอุตสาหกรรมไทยมีอะไรบ้างที่อาจจะทำแล้วใกล้ๆที่จะได้มาตรฐานของรถไฟนะคะเพียงแต่มาเติมเรื่องของengineering ลงไปเติมเรื่องของวิเคราะห์ทดสอบลงไปนะคะให้ได้การ certify product เหล่านั้นเนี่ยทำยังไง system ต้องทำยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมาทำแกะ analysis เพื่อที่จะรู้ว่าตัว product เป้าหมายนะคะที่ประเทศไทยอยากจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารจากทางจีนเนี่ยมีอะไรบ้างคือต้องเรียนท่านนะคะว่าจริงๆแล้วในกระบวนการเนี่ยคือจีนเองก็บอกนะคะว่าสมมุติอย่างมี26ไอเทมเขาคงไม่ได้ถ่ายทอดให้ทุกไอเทมอ่ะนะคะก็ให้เราเลือกในสิ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยคิดว่าเรามีศักยภาพและเก่งแล้วเราอยากเติมตรงไหนเข้ามานะคะจะทำให้เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเป็นมีความเป็นไปได้สูงนะคะเพราะว่าคือเวลาที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนใหญ่มักจะมองในเรื่องของแค่จบตุ้มฝึกอบรมแต่เรามองลึกกว่านั้นนะคะมองว่าต้องทำในความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าต้องทำตามขั้นตามตอนแบบนี้ถึงจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยแท้จริงอะค่ะครับขอบคุณครับก็อย่างที่บอกครับว่าไอ้รถไฟไทยจีนเนี่ยมันก็เราพยายามที่จะทำให้เป็นโครงการตัวอย่างนะครับหลายหน่วยงานนี้ต้องช่วยกันนะครับว่าต่อไปนี้ไม่ใช่ว่าซื้ออย่างเดียวแล้วก็จบกันไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าจีนเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ย
ขาก็ไม่ได้มีความรู้ที่จะทำรถไฟความเร็วสูงได้นะฮะแล้วเขาก็พยายามที่จะเรียกว่ายืนหลังคาตัวเองก็คือค้นคว้าวิจัยนะฮะจากจุดตั้งต้นที่เขามีไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มาถึงวันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเขาไปเวเนี่ยก็คือใช้เทคโนโลยีของตัวเองแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปเนี่ยมันทำไม่ได้ยังไงมันก็มีอุปสรรคและวิธีการที่เขาใช้ก็คือนะครับเขาผมใช้คำว่าดูดซับมาคือเอาเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปนะครับเขาก็ไปมีเทคโนโลยีจากหลายประเทศนะครับที่เขาไป assimilation ก็คือไปดูดมาแล้วก็พัฒนาต่ออันนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับก็ของไทยเราเนี่ยเราก็ผมไม่แน่ใจว่าเราตั้งความหวังไว้แค่ไหนนะครับแต่ผมใช้หัวข้อสัมมนานี้ว่าเป็น case study นะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าไถโอนเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่ไถโอนเทคโนโลยีแท้มันเป็นไถโอนความรู้หรือแย่กว่านั้นอีกก็คือเป็นแค่เอามาสอนนะฮะเอามาแค่เลคเชอร์ให้ฟังเสร็จแล้วมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เนี่ยมันต้องมีความหมายมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆที่จะไปเจรจากับจีนนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับมาพูดคุยนะครับแต่ว่าผมอยากจะฟังความเห็นจากทางสภาสถาปนิกนะครับคือเรื่องนี้ที่สภาสถาปนิกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็อธิบายได้อย่างชัดเจนว่านะครับทางจีนเนี่ยจะมาออกแบบตัวสถานีนะฮะซึ่งก็มีอยู่นะครับ5-6สถานีด้วยกันเนี่ยถามว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องสถาปัตยกรรมของไทยไหมเราก็กังวลนะครับว่าออกแบบมาแล้วเนี่ยเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันไม่ใช่วิ่งในประเทศอย่างเดียวมันมีการวิ่งไปในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยเราแล้วก็ถามว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็มีรูปแบบทางวัฒนธรรมทางศิลปะของเขาเนี่ยสิ่งที่จีนออกแบบมาเนี่ยจีนมีความเข้าใจหรือเปล่าเพราะนั้นเรื่องการไถโอนเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่ไถโอนฝั่งเดียวมันมีทั้งให้แล้วก็ทั้งรับทางจีนก็ต้องรับเทคโนโลยีว่าในเรื่องของสถาปัตยกรรมบ้านเราเนี่ยเรามีความรู้แบบนี้เพราะเขามาดีไซน์ในประเทศเรานะตรงส่วนเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้ทางสภาสถาปนิกเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทและผมคิดว่าจะเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็จะขอให้ทางคุณเฉลยและท่านดร.เฉลยได้ช่วยอธิบายบทบาทและก็ภารกิจของสภาสถาปนิกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไถโอนเทคโนโลยีครับเชิญครับสวัสดีครับคือจริงๆสถาปนิกเนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนไม่ใหญ่มากนะครับถ้าจะลิสต์อยู่ในที่ดร.อมรได้ลิสต์มาก็อาจจะเป็นหนึ่งใน11-12ไอเทมที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบสถานีเป็นหลักนะครับเป็นเรื่องของตัวสถานีในขณะที่ตัวเส้นทางต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมีมูลค่ามากเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการออกแบบของทางด้านวิศวกรรมนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตัวสถาปัตยกรรมของสถานีเนี่ยจะเป็นตัวที่ทุกคนมองเห็นชัดที่สุดว่าตัวอันตรายหรือลักษณะของสถานีการออกแบบเนี่ยดีหรือไม่นะฮะจะปรากฏชัดกว่าในส่วนอื่นนะครับก็เลยเป็นเรื่องแล้วก็เป็นส่วนที่คนใช้เนี่ยจะต้องเข้าไปใช้หมายความว่าจะมีผลอย่างยิ่งต่อคนใช้จำนวนมากมากกว่าตัวรางซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกันสภาสถาปนิกเองก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของตัวสถานีโดยเฉพาะตัวสถานีเนี่ยจะถูกไปในหลายๆจังหวัดซึ่งในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะตัวการออกแบบที่ดีก็คือจะต้องคำนึงถึงลักษณะเหล่านั้นแล้วก็นำมาออกแบบให้สอดคล้องแล้วก็กับบริบทโดยรอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันมีหลายๆในตำแหน่งของยุทธยาอย่างนี้นะครับสถานียุทธยาซึ่งมีวัฒนธรรมของไทยที่ชัดเจนที่สุดหรือแม้กระทั่งโคราชอย่างเงี้ยซึ่งเป็นทางอีสานเนี่ยก็มีลักษณะที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีอินพุตให้กับทางสถาปนิกของจีนก็มีเซสชั่นหนึ่งที่ได้คอมเมนต์กันไปพอสมควร
แล้วก็อาจจะมีการพัฒนาแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในส่วนของที่เราอยากจะเรียนรู้จากทางจีนเนี่ยก็จริงๆก็คือขั้นตอนทั้งหมดของการออกแบบเริ่มตั้งแต่ก่อนจะเราเริ่มออกแบบเนี่ยโดยทั่วๆไปเราก็ต้องมีการศึกษาสิ่งแวดล้อมนะฮะว่ามันจะมีผลตกกระทบยังไงซึ่งมันเป็นวงกว้างมากนะฮะในเรื่องของไม่ว่าสถานีจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะเรื่องสภาพแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เลื่อยลงมาจนถึงมีผลต่อพวกเราก็คือเรื่องการเวียนคืนอะไรต่ออะไรที่จะมีผลตกกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปเราก็อยากรู้ว่าทางจีนจะทำยังไงแต่เคสที่เรารถไฟความเร็วสูงในเส้นทางนี้ก็อาจจะมีผลตกกระทบต่อประชาชนค่อนข้างน้อยเพราะว่าใช้พื้นที่รฟท.เป็นหลักแต่เรียกว่าไม่มีการเวียนคืนเลยนะฮะแต่ในส่วนของการออกแบบโดยทั่วไปของรถไฟฟ้าที่เราทำอยู่ที่บ้านเราเนี่ยก็จะมีผลตกกระทบต่อประชาชนค่อนข้างมากผลทั้งทางดีและทางเสียคือถ้าโดนเวียนคืนก็จะเสียประโยชน์ที่พึงจะได้แต่ว่าคนที่อยู่ใกล้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์มหาศาลนะฮะเรื่องการกำหนดเส้นทางเรื่องที่จะมีผลต่อการพัฒนาที่เขาเรียก TOD คือพื้นที่รอบข้างของตัวสถานีตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีแผนค่อนข้างสูงนะฮะที่เราอยากจะรู้ว่าจีนเนี่ยเขาทำกันยังไงแต่จีนเนี่ยก็มีลักษณะพิเศษคืออาจจะเรื่อง EIA เนี่ยเขาสามารถที่จะลดกระบวนการขั้นตอนตรงนี้ได้แต่ของเราเนี่ยจะต้องมีกระบวนการค่อนข้างมากแล้วก็ยากนะฮะแต่ TOD นี่ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบข้างสถานีซึ่งมีบริบทซึ่งประเทศไทยเองก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ก็จะเห็นว่าผลประโยชน์ต่อเรื่องการใช้พื้นที่ดินรอบข้างนี่ก็จะไปอยู่ในมือของ developer ซะส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการซึ่งเรากำลังศึกษาดูว่ามันจะสามารถให้กลับมาอยู่ในมือของประชาชนทั่วไปอย่างไรนะฮะมีการกำหนดการใช้สอยโดยรัฐบาลได้ไหมมีการเปลี่ยนการใช้พื้นที่ดินเพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้นจากเดิมแต่การเปลี่ยนนั้นน่ะสามารถที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกับพื้นที่บางส่วนให้รัฐมาใช้ประโยชน์ได้ไหมซึ่งก็อาจจะกลับไปเป็นประโยชน์ของประชาชนยกตัวอย่างเช่นการแบ่งพื้นที่บางส่วนมาให้การเคหะการเคหะก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาที่แล้วก็ให้เป็นเรื่องของsocial housing ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงเรื่องของรายละเอียดในการออกแบบต่างๆเรื่องของโค้ดต่างๆนะฮะเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบอันนี้เราก็อยากจะแชร์ว่าที่เรียกว่า Chinese standard มันเทียบกับ international standard หรือ Thai standard อย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นทำให้เราเนี่ยเข้าใจบริบทมากขึ้นนะฮะจากเท่าที่ดูเนี่ยก็เขาก็มี standard ของเขานะฮะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยตรงกับที่เราทำที่เราอิง international standard เทียบเคียงดูเรากำลังศึกษาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะข้อดีข้อเสียนะครับก็ไล่เรียงลงมาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอย่างที่ว่าแต่ว่าจะทำยังไงให้ออกแบบได้ดีแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะว่าตัวนี้นี่ก็เกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากนะครับที่มาใช้นะครับก็ต้องเรียนให้พวกเราทราบนะฮะว่าโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการระบบขนส่งมวลชนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือว่ารถไฟทั่วไปรถไฟในเมืองอะไรก็ตามทีเนี่ยนะฮะคือถ้าดูจาก financial เนี่ยผมมองของการเงินเนี่ยยังไงมันก็ไม่ feasible คือขาดทุนหมดนะครับทุกโครงการนะฮะคือหมายความว่าถ้าคิดเฉพาะค่าโดยสารเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าค่า ridership เนี่ยนะฮะจำนวนคนโดยสารเนี่ยนะครับอย่างของรถไฟก็ตามทีเนี่ยผมไม่ปลอดที่ด้วยนะฮะก็อย่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับนะฮะเราคิดว่าที่เราทำ freeze ไว้นะฮะว่าประมาณการคนที่จะมาใช้รถไฟเนี่ยนะฮะปีแรกเราประมาณไว้แสนสามนะปรากฏว่ามีคนใช้จริง2,000 กว่าคนแค่16%ซึ่งสายอื่นก็เหมือนกันครับ
ประมาณ1ใน4นะฮะแล้วก็ของเรานี่ก็ตัวเลขก็ขยับขึ้นมาได้เยอะพอสมควรเมื่อมีการเชื่อมต่อสถานีกันนะครับคือตอนนี้มันยังไม่ครบหลุมนะครับมันเป็นสายที่แยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทำไมเราถึงก่อสร้างก็แน่นอนครับมันก็มองด้านอื่นนะครับก็คือมองในเชิงภาพรวมของเศรษฐกิจคือถ้ามองในเชิงเอคโนมีมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะคุ้มค่าคือคำว่าเอคโนมีเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะฟินแลนเชียลละเราดูว่าประเทศมันจะเจริญขึ้นนะฮะสองข้างทางเนี่ยมันจะมีการเดเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาเกิดขึ้นต่างๆมากมายมันเป็นการทำให้เกิดความเจริญและทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ถ้ามองในมุมเนี่ยมันก็อาจจะคุ้มค่าต่อการลงทุนดังนั้นผมก็อยากจะให้ทางสภาสามนิกเนี่ยช่วยคอมเมนต์ในเรื่องของผังเมืองการวางผังนะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงว่ามันจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า financial aspect เนี่ยเราคงไปไม่รอดแต่ถ้ามองในเชิง economical เนี่ยมันไปรอดแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ดินซึ่งเมื่อกี้ทางสถาปนิกก็ได้เอ่ยมาแล้วนะฮะมันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองด้วยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่เราก็อยากจะให้ทางจีนเนี่ยเขาช่วยแนะนำหรือถ่ายทอดให้กับเราตรงนี้ไม่ทราบว่ามีประเด็นเสริมไหมครับก็เรื่องผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญบ้านเราเนี่ยอาจจะจริงๆแล้วให้ความสำคัญน้อยไปหน่อยนะครับคือจะเห็นว่าเส้นทางที่ถูกกำหนดเนี่ยกำหนดโดยสนฟ.ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่อาจจะอิงไปทางวิศวกรรมเรื่องการคมนาคมเป็นหลักแต่การคมนาคมเนี่ยกับเมืองเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันจะต้องคำนึงว่าเรามีทิศทางการพัฒนาเป็นอย่างไรแล้วจึงนำเอาเส้นทางเหล่านั้นมากำหนดนะฮะทีนี้พอกำหนดแล้วเนี่ยที่ในปัจจุบันเนี่ยพอกำหนดขึ้นมาแล้วก็จะมีขั้นตอนไปทำออกแบบรายละเอียดต่อไปในการที่เราจะใช้ประโยชน์จากที่ดินให้กลับมาอยู่ในผลประโยชน์ของรัฐแล้วก็ตกต่อประชาชนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีขั้นตอนที่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยต้องไปจัดเปลี่ยนการใช้พื้นที่บริเวณรอบสถานียกตัวอย่างเช่นบางจุดเนี่ยเป็นจุดที่มีพื้นที่ใช้สอยสีเหลืองยกตัวอย่างเป็นที่พักอาศัยบางแต่เราก็รู้ดีว่าเมื่อมีสถานีมาเนี่ยตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นในลักษณะเป็นโหนดที่จะมีการพัฒนาที่ดินได้อย่างดีเพราะเป็นจุดที่สามารถที่จะเข้าไปสู่จุดต่างๆตามเส้นทางได้เชื่อมโยงกับเข้าไปเมืองใหญ่ได้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารีโซนตรงนี้ใหม่เพื่อให้เจ้าของที่ดินที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเขาได้ประโยชน์สร้างได้มากขึ้นนะฮะสร้างได้เดนซิตี้สูงขึ้นในระยะที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นประมาณ500เมตรจากตัวสถานีเนี่ยก็จะทำให้เอกชนได้ประโยชน์แต่การได้ประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะต้องแบ่งพื้นที่บางส่วนเนี่ยให้รัฐแล้วรัฐก็ไปทำประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างนี้รัฐก็จะไม่เสียประโยชน์เพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีการทำขั้นตอนในลักษณะนี้ซึ่งพอวางแผนปุ๊บเอกชนก็จะเข้าไปซื้อละราคาที่ดินก็จะเปลี่ยนไปนะฮะถ้าเราวางแผนล่วงหน้าเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะสามารถได้ประโยชน์นะฮะรัฐก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะกำหนดการเจริญเติบโตของเมืองได้การที่เราแผ่ขยายเครือข่ายการคมนาคมออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะทำให้เมืองเราเนี่ยไม่โตจนเกินไปเพราะปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพเนี่ยใหญ่เกินไปนะฮะแล้วเราจะเชื่อมโยงยังไงรถไฟความเร็วสูงนี่ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆมันจะช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นมีนโยบายของ EC ใช่ไหมฮะที่จะกำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเบดรูมทาวน์หมายความว่าเขาจะสนับสนุนให้เกิดที่อยู่อาศัยในฉะเชิงเทราแล้วก็สามารถที่จะไฮสปีดเทรนเข้ามาทำงานที่กรุงเทพได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็จะดีกว่าอยู่ในกรุงเทพอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมีผลฮะแยกไม่ออกแล้วก็ถ้าวางแผนดีๆจะได้ประโยชน์มากครับก็ทีนี้ผมอยากจะกลับไปที่ทางสวทช.นะครับเพราะว่าสวทช.ก็อย่างที่เราเห็นภารกิจหลักนะครับก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะทำห้องปฏิบัติการงานค้นคว้าในวิจัยผมถามว่าเราทำคือต้องบอกตรงว่าในเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นเทคโนโลยีประเทศที่ทำได้เนี่ย
ถ้าไม่มีอินฟราสตรักเจอร์อย่างการวิจัยรองรับเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกมันไม่สามารถเลยที่จะไปทำเพราะว่าเรื่องของการวิจัยเรื่องของตรงส่วนนี้เป็นเรื่องที่ทุกประเทศที่มีเทคโนโลยีนะญี่ปุ่นก็มีชินคันเซ็นนะครับเยอรมันนะฮะหรือว่าจีนเนี่ยก็ต้องแบ็กอัพหรือว่ามีฐานรองรับมาจากงานวิจัยซึ่งงานวิจัยทำได้ต้องมีห้องแลบแล้วก็ห้องปฏิบัติการที่มันมีคุณภาพนะฮะแต่เราก็ต้องวางตัวเราว่าเราทำวิจัยเนี่ยเพื่อตอบเป้าหมายสุดท้ายของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับอยากถามความเห็นจากทางผู้ช่วยนะครับว่าผู้ช่วยสตช.นะครับว่าเป้าหมายจริงๆของที่เราจัดตั้งระบบงานวิจัยของเราใหม่เพื่ออะไรเพื่อเราจะผลิตรถไฟเองได้หรือมันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเอาด้านไหนนะครับก็อยากจะนะฮะให้ทางผู้ช่วยได้แชร์ความเห็นในส่วนนี้หน่อยนะครับขอบคุณค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่ตอนเกริ่นไปตอนต้นเนี่ยนะคะคือเวลาเรื่องของตัวทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เนี่ยต้องบอกว่าเวลาคุยกับจีนนะคะก็ทั้งสองท่านก็ทราบว่าค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ข้อรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะคะตัวเขาเองก็มองว่าคือตลาดของประเทศเรากับประเทศเขาเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างของเขาเนี่ยตลาดต้องยอมรับว่าตลาดจีนใหญ่เวลาเขาทำคือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากประเทศอาจจะแถบยุโรปหรือแถบไหนเนี่ยเขามีกำลังต่อรองเยอะเพราะตลาดเขาใหญ่นะฮะแต่ของเราเนี่ยคงทำให้การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาก็ต้องเกิดประโยชน์ต่อตลาดในประเทศของเขาอย่างมากแต่ของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราถ้าเทียบกับเขาเนี่ยมันจะคนละสเกลเลยแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำอะไรไม่ได้นะการที่เรารับถ่ายทอดเทคโนโลยีเราก็อยากจะให้เกิดประโยชน์นะคะเกิดการพึ่งพาตัวเองได้ยืนอยู่บนขาตัวเองได้อุตสาหกรรมไทยได้ประโยชน์อย่างที่เรียนตอนต้นนะคะไม่ใช่ว่าบล็อกตัวหนึ่งก็ต้องไปนำเข้าจากจีนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะนะคะทำยังไงให้เวลาที่ประเทศไทยขึ้นโครงการใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดท่านนึกออกเมื่อย้อนหลังไปหลายสิบปีเวลาประเทศไทยขึ้นโครงการอย่างอิสเซนซีบอร์ดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจไทยก็ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นอันนี้ก็เช่นกันนะคะตัวเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเงี้ยคือทำยังไงเราถึงได้ความเจริญมาใช้อย่างที่อาจารย์ชัยกรุณาว่านะคะเวลาขนคนต่อไปนี้เนี่ยจากกรุงเทพไปโคราชจากกรุงเทพไปปากช่องอาจจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะย่นระยะเวลาได้มากขึ้นนะคะก็ได้เราได้ใช้รถไฟเราได้เดินทางได้สะดวกขึ้นนะคะแต่นั่นคือเราอยากได้มากกว่านั้นนะคะทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยเรื่องของการพัฒนาคนของเราด้วยนะคะทำยังไงที่เราจะมีการคนของเราเนี่ยได้มีงานทำโดยที่ไต่ระดับเทคโนโลยีขึ้นไปอย่างเมื่อก่อนหน้านี้ที่ได้ขึ้นมาก็ได้มีคุยกับท่านอาจารย์อมรนะคะว่าเรื่องของคนที่มาใช้ในระบบRail System เนี่ยคือต้องมีการเซอร์ติฟายเพราะอย่างที่เราไปดูจีนมาหรืออย่างดูหลายๆประเทศมาเนี่ยนะคะคือเขาเองคนที่จะมาเข้าในระบบรางเนี่ยไม่ว่าคนขับรถหรือช่างซ่อมบำรุงทุกอย่างเนี่ยค่ะคือต้องมีสเปคมีรายละเอียดที่จะต้องผ่านการเซอร์ติฟายอันเนี้ยคือคนของเราก็จะได้ประโยชน์จากการขึ้นโครงการใหญ่ๆเหล่านี้นะคะถามว่าเกิดประโยชน์ยังไงคือแทนที่เราคือชักชวนกันกับอาจารย์มอนค่ะว่ากำลังคุยกันกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะว่าจะมีการเซอร์ติฟายคนในระบบรางเนี่ยนะคะโดยใช้เรื่องของ ISO 17024อะไรเงี้ยนะคะเข้ามานะเพื่อจะพัฒนาคนแล้วก็ทำให้คนที่จะเข้ามาอยู่ในกระบวนการของระบบรางเนี่ยตรงตามนะคะของสแตนดาร์ดที่ทั้งของทางจีนแล้วก็นานาชาติใช้อยู่นะคะถามว่าตรงที่จำเป็นไหมจำเป็นมากนะคะเพราะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่ารฟท.นะคะท่าน
ก็พูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คือประเทศเราคือขยับเยอะมากเรื่องของรถไฟก่อนหน้านี้ตลาดอาจจะไม่เยอะแต่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าเห็นเนี่ยทั้ง EEC อย่างที่อาจารย์ว่ารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชหนองคายไปจีนอีกแล้วยังชานเมืองอีกที่ไป EEC ฉะเชิงเทราระยองชลบุรีคือทุกที่นะคะที่ขึ้นนี่ยังไม่รวมเรื่องของเมโทรไลน์อีกท่านก็คุยให้ฟังนะคะท่านว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องคนเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าความที่เมโทรไลน์มันเกิดก่อนตอนนี้คนเกรด A เกรด B เนี่ยถูกช็อคไปอยู่ในสายเหล่านี้หมดละพอรถไฟความเร็วสูงเกิดเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีคนเลยค่ะคนน้อยมากตรงนี้เราต้องทำพัฒนาคนสร้างคนอีกเยอะมากทั้งเรื่องงานวิจัยด้วยนะคะทำยังไงอุตสาหกรรมของเราอาจจะที่เกริ่นไปตอนต้นนะคะว่าพาร์ทแต่ละพาร์ทที่จะมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุงเนี่ยอุตสาหกรรมทำได้แต่อาจจะใกล้ๆกับกระบวนการที่เป็นสแตนดาร์ดของรถไฟทำยังไงที่ประเทศรัฐบาลหรือสวช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะช่วยกันส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล่านี้เติมเอนจิเนียริ่งลงไปเติมเรื่องวิเคราะห์ทดสอบลงไปให้เขาได้มาตรฐานอันนั้นทำให้เกิดการจ้างงานอุตสาหกรรมก็โตได้ค่ะครับผมก็อย่างเราไม่อยากมีความเชื่อว่าการที่เรารับไทยโอเทคโนโลยีมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหวังว่าเราจะต้องไปประกอบทุกอย่างได้เองหมดแล้วเราจะไปเอ็กซ์พอร์ตตรงนี้ผมคิดว่าคือก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านผู้ช่วยบอกว่ามันต้องดูในเรื่องของความต้องการจริงๆว่าวอลลุ่มมันมีมากน้อยแค่ไหนคือเราทำทุกอย่างได้หมดนะครับคำถามคือทำแล้วมันคุ้มไหมและถ้าเราจะบอกตั้งโรงงานผลิตเครื่องบินเราซื้อเครื่องบินมาแล้วเราบอกว่าให้บริษัทมาถ่ายโอนเทคโนโลยีให้เราทำเครื่องบินเองได้มันก็อาจจะไม่ใช่จุดนั้นก็เหมือนกันครับนี่ผมจับประเด็นได้ว่าหลักๆก็คือเราเนี่ยอยากที่จะได้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีในระดับที่เหมาะสมที่เราดูแลตัวเองต่อไปได้เนี่ยท่านผู้ช่วยพูดบอกว่าน็อต1ตัวเนี่ยไม่ต้องไปซื้อแต่จีนะฮะเราก็ต้องมา identify ระบุให้ได้ครับว่าไอ้กระบวนรถ1ขบวนเนี่ยนะฮะเขาใช้ว่า rolling stock เนี่ยนะมันมีอะไรมีชิ้นส่วนไหนที่ประเทศไทยมีศักยภาพอะไรที่เป็นคอเทคโนโลยีเนี่ยนะครับจีนพยายามบอกว่าจีนเคลมว่า 100% เนี่ยเขาทำได้ผมก็ถามญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยมีบริษัทเคียวว่านะเขาก็ผลิตไอตัวเซ็นเซอร์ที่เขาตรวจวัดเขาก็บอกว่าไอเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยนะ JR ของเขาเนี่ยซื้อจากจีนทั้งหมดคือเวลามันเกิดผิดไหวแล้วมันสต็อปเลยอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เขาคิดว่ายังไม่มีใครทำได้แม้กระทั่งจีนเนี่ยก็ยังใช้เทคโนโลยีตรงนี้จากเขานะผมคิดว่าเทคโนโลยีอย่างนี้ครับบางอย่างเนี่ยผมว่าเราใช้ผสมดีกว่าอะไรที่เรามีความพร้อมเราก็ผลิตนะฮะอะไรที่เราต้องซื้อเพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราลงทุนเทคโนโลยีเยอะมากมันไม่คุ้มกับวอลลุ่มที่เราใช้เราก็ไม่ต้องทำเองเราก็ซื้อได้ครับไม่งั้นพวกเราทุกคนเดี๋ยววันนี้จะกินข้าวต้องผูกข้าวเองหมดผมไม่ใช่อย่างนั้นปัญหาคืออย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกแต่ผมชอบมากคือรู้จักตัวเองให้ดีแกะ analysis ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนเราควรทำอะไรนะเมื่อเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อเราทำแกะ analysis แล้วเนี่ยนะเราก็จะนำไปสู่กระบวนการที่เราบอกว่าแล้วห้องแลบที่จะมาซัพพอร์ตเราเนี่ยมันมีความจำเป็นในระดับประมาณไหนนะก็คือเป็นเรื่องของหลักๆก็คือมีรถไฟแล้วเนี่ยมันต้อง operation ได้ความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งนะแล้วก็ตามด้วยความรวดเร็วความสะดวกสบายนี่ก็ไล่ลงมาต้องมีความปลอดภัยก่อนนะฮะงั้นองค์ความรู้เรื่องการโอเปอเรชั่นจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเรากำลังจะมีรถไฟที่ต้องมาโอเปอเรชั่นแล้วนะฮะต่อมาก็คือเรื่องของเมนเทนแนนซ์เราต้องเมนเทนแนนซ์ได้ชิ้นส่วนต่างๆนะฮะที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้เองแล้วเปลี่ยนได้เองนะครับผมก็ถือว่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่อง O&M นะคือ operation และ maintenance แต่มันก็มีองค์ความรู้ด้านอื่นอีกเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในเฟสหนึ่งเนี่ยกรุงเทพโคราชเนี่ยจีนเนี่ยออกแบบจีนทำงานนะฮะแต่ว่าในเฟสสองเนี่ยเราต้องชื่นชมนะต้องชื่นชมทางกรมอนาคตท่านปลัดท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ช่วยเจรจาที่ผมยืนยันได้เลยนะ
ท่านช่วยเจรจาว่าเฟส2เนี่ยขอให้วิศวกรไทยเนี่ยนะเป็นผู้ที่ได้ทำงานออกแบบงานด้านโยธานะเพราะเราถือว่าด้านโยธาเนี่ยวิศวกรไทยเนี่ยเรามีฝีมือทำได้แต่ว่างานไฟฟ้าเครื่องกลเนี่ยเราได้เจรจากับจีนนะครับแล้วเราบอกว่าไฟฟ้าเครื่องกลเนี่ยระบุมาเลยครับว่าอะไรที่คนไทยทำได้เราขอทำส่วนถ้าคนไทยทำไม่ได้ก็ให้จีนทำนะตรงส่วนไหนที่คนไทยทำได้จีนเป็นพี่เลี้ยงให้เราดังนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าเพื่อเป็นการเตรียมรองรับคนเพราะคนก็เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยนะฮะก็จำเป็นต้องมีการเทรนนิ่งมีการถ่ายโอนความรู้ด้านงานออกแบบมาจากทางจีนมาให้คนไทยนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของโครงการที่เราจะจัดให้มีการเทรนนิ่งในการออกแบบซึ่งเราได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะว่าจะมีวิศวกรไทยเข้าไปร่วมโครงการประมาณ220คนทั้งหมดนี่คือ11 discipline ด้วยกันนะแล้วก็แผนการอบรมเนี่ยน่าจะเริ่มต้นได้ก่อนกลางปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นทิศทางที่เราก็จะเติมไปอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่างานเนี่ยเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เนี่ยเราจะต้องทำให้มันเป็นกรณีศึกษาเป็นเคสสตั๊ดดี้เพราะถ้าเราเริ่มต้นไม่ได้โครงการอื่นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถดำเนินการได้แต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นได้ดีมันก็เป็นตัวอย่างให้โครงการอื่นเนี่ยเอาไปใช้ต่อไปได้นะครับผมถือว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจแล้วทุกหน่วยงานต้องร่วมกันจริงๆงานนี้มันเป็นภารกิจเพื่อชาติจริงๆนะครับก็ก่อนที่ผมจะเปิดซอให้กับพวกเรานะครับก็อยากจะให้ถ้าท่านผู้ช่วยหรือทางสภาสามนิตมีคอมเมนต์เพิ่มเติมในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะให้เวลาท่านสัก 2-3 นาทีก่อนมีไหมครับครับเชิญครับงานออกแบบเนี่ยมันจะต่างกับเรื่องของสายการผลิตนะฮะสายการผลิตที่จะต้องดูศักยภาพของตัวเองแล้วก็ดูว่าเราจะเอาอะไรบางส่วนมานะครับแต่แล้วก็อาจจะไม่ถึงกับไปเอ็กซ์พอร์ตได้แต่งานออกแบบเนี่ยเราเอ็กซ์พอร์ตได้นะครับเพราะว่ามันจะมีการขยายตัวเรื่องการออกแบบก่อสร้างระบบรางเนี่ยทั่วบริเวณใกล้เคียง CLMV อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วเราก็จริงๆแล้วก็มีการเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ออกไปแล้วนะครับมีบริษัทบางบริษัทเนี่ยที่รับออกแบบให้ เรื่องระบบรางเนี่ยไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็กระจายองค์ความรู้ไปสู่วิศวกรสถาปนิกเนี่ยก็ผมมั่นใจได้เลยว่าอีกหน่อยเราจะครอบคลุมโซนนี้ทั้งโซนนะฮะเพราะว่าขาดแคลนนะฮะขาดแคลนและแค่ในประเทศก็แย่แล้วแล้วถ้าเราสามารถเทรนแล้วก็วางระบบดีๆนะมันจะสามารถไปครอบคลุมเรื่องเอ็กซ์พอร์ตทางด้านนี้ได้ครับช่วยมีเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ผมขอให้ถ้าทางฟลอร์มีคำถามก็ขอเชิญได้เลยครับเห็นไหมครับเชิญครับท่านประเดิมครับอยากเรียนถามวิกรท่านอมรถามที่หนึ่งก็คือว่าระหว่างที่ไปทำความร่วมมือเจสซี่แบบนี้มันมีเรื่องมาตรฐานวิศวกรจีนที่จะไปทำไปสองสองตรงนี้เนี่ยมีคำถามจากภาคประชาชนคนไทยเพื่อเราได้ยินได้ฟังกันว่าคุณภาพของวิศวกรจีนมันได้ซึ่งก็อยากจะให้การมอนนะครับเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าคุณภาพของคนนะฮะคุณภาพคนครับก่อนที่จะไปพูดถึงตัวแมทเทียเรียนอะไรต่างคุณภาพคนเขาเป็นยังไงบ้างผลการสอบแล้วมันออกมาประเมินให้เรารู้ว่าคนที่ที่เขาอยู่ตรงไหนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศเราว่าเราจะรับสิ่งที่จะต้องอยู่กับเราไปอีกอีกร้อยปีนะครับเราได้ไหมคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองก็คือว่าโครงการนี้ใหญ่มากนะครับต้องเรียกว่าเมกะโปรเจกต์ของประเทศความร่วมมือเฉพาะในประเทศไทยของเราเองมันต้องทุกภาคส่วนที่อาจารย์บอกว่าแต่ผมอยากรู้ว่ามันมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยคนที่ตัดสินใจจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้คณะกรรมการตัดสินใจระดับหนึ่งแต่ผู้นำประเทศเป็นคนตัดสินใจท่านสุดท้ายหรือไม่แล้วเวลาเจอปัญหาปุ๊บคณะกรรมการชุดนี้เหนื่อยขนาดไหนก็แก้ปัญหาอย่างไรนะครับสองคำถามครับ
ครับเดี๋ยวผมจะตอบก่อนแล้วก็ถ้าทั้งสองท่านมีเสริมก็ยินดีนะครับก็วิศวกรจีนเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราตั้งข้อสงสัยว่ามีquality หรือคุณภาพในการที่จะทำงานอย่างนี้หรือไม่นะครับมันมี2ประเด็นครับความรู้ก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงอันนี้ทางจีนบอกว่าวิศวกรเขาเนี่ยออกแบบมา 2-1 กิโลแล้วทั่วประเทศจีนนะถึงว่าจีนเนี่ยมีโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่ยาวที่สุดในโลกญี่ปุ่นเนี่ยก็มีประมาณแค่ 4-5,000 ก็จำไม่ผิดนะฮะแต่ญี่ปุ่นเนี่ย 20,000 กิโลนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยไม่มีความรู้ด้านรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าวิศวกรจีนเขามีความรู้เขาทำมาแล้วก็วิศวกรจีนเขาเนี่ยก็มีระดับเหมือนกับของไทยเราเนี่ยก็จะมีระดับภาคีระดับสามัญระดับพื้นที่ของเขาก็จะมีระดับที่เขาเรียกว่าเป็นprofessional นะฮะแล้วก็เป็นระดับ professor จริงๆ professor เนี่ยในบ้านเรานี่คือศาสตราจารย์คือใช้ในวงการอะคาเดมิกแต่ของเขาเนี่ย professor ก็มีทั้งในอะคาเดมิกแล้วก็ในวงการวิชาชีพนะฮะก็ในงานของตัวรถไฟความเร็วสูงที่เขาบริษัทให้เมืองไทยเราเนี่ยเขาก็จะเอาระดับที่เป็นระดับสามัญขึ้นไปมาทำให้เราในขณะที่พวกดิสติเตอร์ในแต่ละดิสซิปลินเนี่ยจะเป็นระดับ professor engineer นะฮะก็แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยครับเราก็บอกว่าโอเคเราเชื่อละว่าคุณทำมาเยอะแล้วคนที่คุณคัดเข้าถ้ามาโครงการเนี่ยระดับprofessional engineer คือสามัญวิศวกรขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีอายุงานเนี่ย5ปีขึ้นไปเนี่ยเราเชื่อคุณแต่ว่าเราต้องเทรนคุณอยู่ดีต้องทดสอบคุณอยู่ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ local condition ของบ้านเราเพราะอันนี้คุณไม่มีทางรู้ดีเท่าเราแน่นอนว่าเอ๊ะจะรู้ไหมว่าจากกรุงเทพไปโคราชเนี่ยนะฮะระดับน้ำทะเลมันต่างกัน300เมตรความสูงคุณต้องผ่านกี่ลุ่มน้ำนะฮะมีต้องผ่านถึง3ลุ่มน้ำสภาพชั้นดินสภาพทางธรณีวิทยาต้องเจาะอุโมงค์เข้าไปเนี่ยทางจีโอโลจีเนี่ยได้มีการสำรวจตรวจสอบแล้วหรือยังตรงส่วนนี้ความรู้ตรงนี้เรามีมากกว่าเขาเราก็เลยไปทดสอบเขาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพของประเทศไทยซึ่งผมซึ่งต้องก็บอกพวกเราว่าวิศวกรจีนเนี่ยนะฮะที่รับการทดสอบแล้วเนี่ย227คนเนี่ยผ่านหมดนะฮะเอ้ยผมโอ้โหเก่งกันนะก็เลยไปลองถามเขาดูเขาบอกว่าถ้าเขามีการพูดให้ผมฟังว่าถ้าไม่ผ่านโดนลงโทษนะฮะเพราะเขากำหนดไว้เลยนะว่าผู้ใหญ่เขาสั่งมาว่าเพราะเขาถือว่านี่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีนะถ้าวิศวกรจีนเนี่ยเกิดมาตกสถาบันวิศวกรไปสอบแล้วตกเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้เลยนะคือเรื่องขายหน้าเลยนะแล้วเขาเลยบอกว่าเฮ้ยใครตกเนี่ยโดนลงโทษนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกก็เลยผ่านหมดแล้วเขาขยันมากขยันจริงๆนะเราลองนึกถึงว่าเทรน3วันเราไปเทรนเขานะครับเทรน3วันนะวันรุ่งขึ้นสอบนะฮะก็ถือว่าผมก็ถือว่าเราก็พอใจระดับหนึ่งนะครับส่วนคำถามที่2ก็คือแน่นอนครับมันมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องการที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแต่ละหน่วยงานดูแลเรื่องที่ตัวเองทำเนี่ยมันก็ถูกต้องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าต่างคนต่างทำแล้วมันไม่ประกอบกันเนี่ยมันไม่ซิงกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าไม่รู้ว่าบางคนทำเกินบางคนทำขาดอ่ะแล้วเอาไว้แต่ละคนที่ทำมาแล้วประกอบกันมามันประกอบไม่รู้เป็นอะไรตัวอะไรขึ้นมามันไม่ได้ครับมันต้องมีคนกลางหรือหน่วยงานกลางซึ่งอันนี้ทางคมนาคมเนี่ยเขามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมานะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เรื่องของการจัดตั้งสถาบันที่จะถ่ายโอนเทคโนโลยีอะไรเปล่านะฮะซึ่งผมถือว่าคนที่เป็นประธานคณะกรรมการเนี่ยคือรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยไพรินเป็นประธานคณะกรรมการนะฮะแล้วก็กำกับหน่วยงานทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีทางสนขเนี่ยเป็นเลขานุการของชุดนี้ถ้าถามความเห็นผมเชื่อว่ารูปแบบของโครงสร้างตัวนี้ก็อย่างน้อยมันก็สะท้อนได้เห็นแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีความจริงใจในระดับหนึ่งนะที่เหลือก็ต้องดูว่าอนุกรรมการชุดนี้มันจะเดินไปมันจะขับเคลื่อนไปในรูปแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เกิดขึ้นนะก็คงจะยังไม่สมบูรณ์ตอนแรกแต่น้อยเราดูโครงสร้างที่กระทรวงตั้งรัฐมนตรีช่วยเป็นประธานเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่าระดับคนที่มีอำนาจในการสั่งการเนี่ยเขามานั่งเป็นหัวอยู่นะนี่ผมก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เราก็คิดว่าเราน่าจะยอมรับได้ในเบื้องต้นนะครับทั้งสองท่านมีอะไรเสริมไหมครับ
สถาปนิกก็คล้ายๆกับวิศวกรนะฮะก็มีการทดสอบเช่นเดียวกันนะฮะก็ผ่านหมดนะฮะเนื้อหาที่เราจัดการสอบก็จะเป็นเรื่องโลคอลยกตัวอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายอาคารนะฮะเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเราภูมิอากาศเรื่องของวัสดุที่เราอยากจะให้ใช้ของไทยถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าก็มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างใช้ได้นะฮะต่างๆเหล่านี้ก็มีกระบวนการคล้ายกันก็คือมีการอบรมแล้วก็มีการสอบก็ผ่านเช่นเดียวกันนะฮะครับที่อาจารย์มองว่าค่ะคือภารกิจอันนี้เป็นการรวมร่างของผู้ที่คือจริงๆหลายท้องที่มากเลยนะคะ ส่วนเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยเราเองก็ทำงานร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมด้วยนะตอนนี้กำลังพยายามที่จะเซตคอนโซลเดียมนะคะของแต่ละกลุ่ม67กลุ่มที่ตะกี้ที่ว่าที่คิดว่าน่าที่จะอุตสาหกรรมไทยน่าจะทำได้นะคะเข้ามาแล้วก็สปทช.เองก็จะดูว่าคือเราเองก็นอกจากภารกิจเรื่องของตัววิจัยแล้วเราถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของการช่วยส่งเสริมทางผู้ประกอบการนะคะโดยเราเรียกว่ามีโปรเจกต์ที่เป็นไม่แน่ใจว่าท่านเคยได้ชื่อ iTech มั้ยอ่ะฮะที่เอาผู้เชี่ยวชาญนะคะเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมนะคะอาจจะเอาทั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ช่วยเรื่องของการเงินด้วยนะให้สามารถที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตของตัวเองนะคะไปสู่product target ที่ต้องการจะปรับปรุงคุณภาพได้ซึ่งก็หลายแรงช่วยกันนะคะก็น่าที่จะคิดว่าโดยที่มีท่านรัฐมนตรีช่วยไพรินนะคะท่านก็คุมมากอยู่แล้วท่านก็ให้หลายๆครั้งก็ให้ข้อมูลนะคะให้แนวนโยบายที่ทำให้คณะทำงานได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเรื่องนี้นะฮะไทยรถเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะของคมนาคมนะฮะเอาว่าเมื่อกี้ที่ผมชี้ให้ดู10กลุ่มนะฮะที่ไทยรถเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยเลยนะฮะเรื่องพรบควบคุมอาคารแบบตัวสเตชันต้องหรือตัวระบบรถไฟต้องปลอดภัยกับประชาชนนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะกระทรวงคมนาคมก็ชัดเจนแล้วมีบทบาทสำคัญนะกระทรวงศึกษาธิการต้องเกี่ยวข้องนะครับระบบหลักสูตรนะฮะหลักสูตรระบบรางนะครับหรือว่าพวกที่เป็นอาชีวะเทคนิคเชียนต้องมาเข้าสู่ระบบโรงเรียนนะฮะกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องเข้ามานะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางต่อไปทีนี้เมื่อกี้มีคำถามถึงจุดที่ว่าแล้วท็อปประเทศของเราเนี่ยหัวบนสุดเลยเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความใส่ใจเรื่องนี้ไหมนะฮะผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีวสท.เนี่ยนะครับวิศวกรรมฐานอากาศเนี่ยเขาได้มีการจัดเสวนาไอ้เรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะในผมจำไม่ได้ที่สุดจะเป็นงานวิศวกรรมแห่งชาตินะฮะแล้วเขาก็ได้ส่งข้อสรุปตรงเนี้ยนะฮะว่าที่เขาได้จัดเสวนากันเนี่ยนะฮะเสวนาท้ายเราเนี่ยส่งเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะผมได้ทราบว่าท่านนายกเนี่ยอ่านทุกบรรทัดแล้วก็มีการโน้ตมีการคอมเมนต์แล้วก็ส่งไปให้ทางกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการรับไปพิจารณานะฮะตอนนี้สนขเนี่ยนะฮะได้ติดต่อทางหอคอว่านัดประชุมร่วมกับรัฐมนตรีอาคมในเรื่องของจดหมายที่ทางบสทเนี่ยนะฮะได้ส่งไปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีผมก็ถือว่าท่านไม่ได้ฉีกทิ้งนะฮะท่านมีการโน้ตท่านมีการสั่งการมีการนัดประชุมเนี่ยในความเห็นผมก็คิดว่ามันก็เป็นผู้มีเกียรติก็ผมมาวันนี้ในฐานะตัวแทนของสภาการนิกแต่จริงๆแล้วผมเป็นสถาปนิกที่ทำงานมาหลายสิบปีแล้วนะครับเรื่องที่เราพูดวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาว่าการที่เราจะทำให้มัน sustainability หรืออยู่แบบยั่งยืนได้เราจะทำยังไงก็คุยกับทั้งสามท่านแล้วก็บอกว่าเราน่าจะมาคุยกันให้รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงบางคุณเกียรติชาก็จะพูดถึงประสบการณ์ทางด้านอินเทอร์เน็ตเยอะของผมจะเป็นสถาปนิก
พูดง่ายคือสถาปนิกต้องทำงานร่วมกับอินเจเนียร์แล้วก็ทางคุณนรีก็มีประสบการณ์ทั้งสองฝ่ายหนักทางประเมินแต่ว่าท่านรู้ทั้งสถาปนิกและอินเจเนียร์ทั้งสามคนเราจะคุยกันเป็นทีมเราใช้เวลาคนประมาณ20นาทีก่อนแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับถ้าผมจะไม่แนะนำตัวนะครับจะให้แต่ละท่านแนะนำตัวเองก่อนดีไหมครับสำหรับผมแนะนำตัวเองก่อนนะก็ผมเป็นสถาปนิกจะจบจากจุฬาเมื่อปี2517เสร็จแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทแล้วปริญญาเอกสอนที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนที่แอนนาเบอร์ตอนนั้นอยู่ประมาณแรงประมาณ15ของโลกสอนที่นั่นอยู่17ปีแล้วก็ไปสอนที่เดนเวอร์ประมาณ2ปีแล้วกลับเมืองไทยสอนที่จุฬาประมาณ25ปีจนตอนหลังถูกเชิญไปเป็นนายกสภาที่มทร.ระนองเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องชาติส่วนตัวแล้วก็ทำงานเรื่องออกแบบและพลังงานเป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยผมเจอปัญหากับเอนจิเนียร์ทุกระดับชั้นเพราะว่าคุยเอนจิเนียร์ไม่รู้เรื่องก็มีท่านเกชาเลยแหละครับที่คุยเรื่องที่สุดในประเทศไทยนะในวันนี้เราคงคุยเรื่องเกี่ยวว่าการที่มันสเตนโอได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากสมาร์ทติ้งก่อนความคิดต้องคิดแบบสมาร์ทเราคงไม่คิดแบบทั่วไปเสร็จแล้วมันก็เกิดสเตนโอได้ขึ้นเองแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานที่เราใช้ในการเนี่ยผมถามตัวเองว่าเราจะลดพลังงานได้สัก 90% ของที่เราใช้ปัจจุบันนี้โดยคุณภาพชีวิตไม่เปลี่ยนและราคาไม่แพงขึ้นได้ไหมตอนนี้ก็เราก็คงพูดถึงว่าคุณพิธีทำยังไงเราจะพูดถึงแค่สักนิดหนึ่งแล้วก็จบด้วย success solution นะครับตัวผมเองผมถามว่าถ้าเราจะลดพลังงาน10เท่าโดยที่คุณภาพชีวิตไม่ลดลงและไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำได้ไหมคำตอบก็คือต้องได้ถ้าเราทำงานจริงนะเรามาดูนิดนึงนะครับว่าสถาปนิกเนี่ยการที่เราจะเริ่มมันจะทำเป็นสเตนเนี่ยตัวพลังงานเนี่ยผมคิดว่าต้องลดอย่างน้อย20เท่าหมายว่าเคยใช้100 หนึ่งเราใช้สัก 5%คือเอา20หาร100ก็ได้5ใช่ไหมถ้า 5% เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับโดยที่ราคาไม่เพิ่มและคุณภาพชีวิตไม่ลดลงผมคุยกับหลายคนโอ้ยบ้านเขาประหยัดพลังงานมากอาคารเขาประหยัดพลังงานแต่เขาไม่เปิดแอร์แล้วคุณภาพชีวิตจะคุ้มได้ไหมความร้อนแสงสีเสียงความร้อนความชื้นอุณหภูมิอากาศความสบายคุ้มไม่ได้นะครับมนุษย์เราดีมานด์สูงมากนี่ถ้าเราพูดถึงตัวแปรของเรื่องพลังงานเนี่ยจะพบว่าเราคิดว่ามันเป็น complex interaction ของไซคลิมิตเมืองเราเป็นเมืองร้อนชื้นเนี่ยมันร้อนเนี่ยข้างนอกมันร้อนสัก35-36 องศาเราทำมันเย็นได้ไหมการที่ทำให้ไซมันเย็นลงเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครล่ะแลนด์สเคปช่วยได้ไหมแลนด์สเคปที่เราเรียนมาเราก็เรียนมาจากเมืองนอกแล้วมาทำเมืองไทยปรากฏเราทำแลนด์สเคปแล้วรอบบริเวณอาคารร้อนขึ้นเราทำให้มันเย็นลงได้ไหมคำตอบก็คือยากเรากำลังพูดถึงเรื่องของการปลูกพืชอย่างถูกต้องที่เหมาะกับเมืองร้อนชื้นนะครับทำแลนด์สเคปที่เป็นไปได้ไหมพื้นถนนที่ดูดซับความร้อนจริงแต่เรดิเอทขึ้นสู่ท้องฟ้าเยอะกว่าที่ดูดซับหรือใกล้เคียงที่อยู่ซับผิวมันก็ไม่ร้อนมันก็ช่วยได้เยอะเรากำลังพูดถึงเรื่องของการควบคุมต่างๆและพูดถึงเรื่องของความสามารถในการจุความร้อนของดินผมยกตัวอย่างเมืองไทยร้อนสุดประมาณเดือนเมษาพอเดือนพฤษภาคมมิถุนาความจริงน่าจะร้อนกว่าเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยที่ส่องในประเทศไทยเนี่ยสูงสุดอยู่ประมาณเดือนจูนปลายเดือนจูนมาจูน21-22ของจูนเนี่ยตอนนั้นพระอาทิตย์ส่องอ้อมประเทศไทยขึ้นตี5ขึ้นมาขึ้นแล้วพอจะตกก็ทุ่มกว่า
พราะที่ขึ้นถึง14ชั่วโมงมันน่าจะร้อนสุดแต่ที่ไม่ร้อนเพราะว่าฝนตกลงมาฝนตกลงมาความจุความร้อนของดินก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนปั๊บก็ดูดซับความร้อนเยอะอะไรพวกนี้มันต้องเอามาใช้กันหมดในเมืองไทยย้อนกลับไปว่าตัวอาคารตัวอาคารที่เราทำเนี่ยมันเป็นต้องเป็นอาคารที่เหมาะสมเมืองร้อนชื้นเราต้องพูดถึงแบคทีเรียพูดถึงวัตถุที่ใช้พูดถึงหน้าต่างไม่ใช่ยกหน้าต่างนอกมาใส่มันก็ไร้สาระนะพูดถึงระบบพูดถึงไลติ้งไลติ้งเดี๋ยวนี้ก็มี LED ซึ่งคุณภาพสูงกว่าแสงเหนือสิผมจำได้ของญี่ปุ่นทำครั้งสุดท้ายมันขึ้นไปถึง180ลูเมนต่อวัตต์แสงเหนือเราประมาณ140ลูเมนต่อวัตต์เดี๋ยวนี้แสดงว่าทำระบบแสงประดิษฐ์เนี่ยถ้าทำดีๆก็ดีกว่าพอพูดถึง building system โอ้โหไปคุยเอนจิเนียร์ถ้าถามไม่เริ่มแล้วโยนตึกที่ศักยภาพต่ำให้เอนจิเนียร์ผลปรากฏเอนจิเนียร์ก็ทำให้ผลปรากฏว่ามันจะประหยัดพลังงานมันจะสเตนได้ไงไม่มีทางเลยแล้วนอกจากนี้เราต้องนึกถึงยูสเซอร์ออปเปอเรชั่นว่าเราจะใช้งานยังไงจะใช้งานแบบไหนคนใช้รู้เรื่องไหมสรุปก็คือคนใช้ไม่รู้เรื่องเราต้องทำให้ตึกฉลาดเรียกว่าอีเดียตพูฟหรือว่าทำไงเขาจะตะบี้ตะบานจะยำใหญ่ยังไงตึกเราก็ยังใช้งานอยู่ถ้า3ตัวนี้ถ้าถามนิดไม่เลิกและเอนจิเนียร์ไม่คุยกันประเมินมาก็ไปไม่รอดนะนี่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดตัวผมเองขอเริ่มดูตัวนี้ประเทศไทยผมว่าที่สำคัญที่สุดเราไม่เข้าใจภูมิอากาศประเทศไทยสีเหลืองที่เห็นเนี่ยครับคือความชื้นในอากาศส่วนสีแดงนี่คือความร้อนในอากาศสมมุติว่าเดือนเมษายนนะเราเอาอากาศข้างนอกเข้ามาเราทำความเย็นให้อากาศเนี่ยเท่ากับสีแดงแต่สีเหลืองนี่การรีบความชื้นถ้าไม่รีบความชื้นอากาศในห้องก็ความชื้นต่างๆก็จะสูงมากห้องที่ปรับอากาศที่อยู่ในความสบายมนุษย์เราอยู่เราอยากให้อยู่ที่ประมาณ 50% ความชื้นนะครับนั่นเองว่าเอาเดือนเมษายนเกณฑ์นะ 85% ของอากาศที่รีเข้ามาที่รั่วเข้ามาผ่านประตูหน้าต่างผ่านกระจกเอาอากาศเพื่อแอร์เข้ามาเนี่ยใช้พลังงานในการควบคุมความชื้น 85% 15% ต้องการทำความเย็นนั้นคูลิ่งคอยต่างๆถ้าดีไซน์มันก็เหมาะสมเมืองร้อนชื้นไม่เอาเมืองนอกมาใส่เมืองไทยนี่คือปัญหาถัดไปเราดูทั้งปีก็ได้ครับสีเหลืองคือความชื้นสีแดงคือการทำความเย็นในอากาศจะพบว่าเรื่องความชื้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพอเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าที่สมาร์ทแอปโพสที่ผมพูดถึงมันมีวิธีไหมเนื่องจากการคำนวณเอเนจีในอาคารเนี่ยคอมเพล็กซ์มากครับต้องใช้โปรแกรมมหาศาลเลยสมัยก่อนผมใช้โดครั้งแรกเนี่ยสมัยที่เป็นIBM XT ผมรัน2วัน2คืนกว่าจะได้ซิมูเลทมาทันมันทำไม่ได้หรอกครับสถาปนิกทำอาคารโง่ๆเข้าไปอาคารที่ไม่ค่อยดีแล้วโยนในคอมพิวเตอร์คำนวณออกมาผลลัพธ์ก็คืออาคารไม่ดีทำไมสถาปนิกไปทำอาคารที่มันสุดยอดมันดีสุดยอดส่งไปคอมพิวเตอร์คำนวณมันก็บอกว่าดีคอมพิวเตอร์โปรแกรมจะห่วยยังไงมันก็ออกมาดีขอให้อาคารมันดีก่อนเพื่ออาคารดีก่อนสถาปนิกฝันเสร็จแล้วมันต้องฝันที่เป็นไปได้คือมีวาลิตี้สูงแล้วทูต่างๆวิธีต่างๆมันง่ายเรียนใช้ทุกคนใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแอร์เจ็คเอนจิเนียร์โอนเนอร์พูดง่ายรู้เรื่องนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผมขออนุญาตเอานี้มาให้ดูนี่เป็นโครงการอาคารที่ประกวดการประหยัดพลังงานของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเมื่อปีต้นๆ นะครับอันเบอร์หนึ่งที่เอเชียเนี่ยครับเนี่ยครับเบอร์หนึ่งที่ท่านเห็นเบอร์หนึ่งนี้ครับเป็นงานของประเทศไทยที่ชนะเลิศของเอเชียเมื่อปีจำปีไม่ได้นะถือว่าเป็นแบบ practice นะต่อมาแบงก์กรุงไทยเฮดควอเตอร์นะก็ส่งเข้าประกวดระดับการใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ203 BTU กิโลวัตต์อาวต่อตารางเมตรต่อปีแล้วก็อีโคเบดดิ้งไล่มาเรื่อยนะไล่มาเรื่อยจนถึงจ
จนถึงมาอยู่ปีหนึ่งหนึ่งสามเบอร์สี่นะครับ Natural Library of Singapore ดีไซน์แบบเคนแยงบอกว่าตึกเขาประหยัดพลังงานที่สุดผมไปดูตึกโอ้โหเคนแยงใช้ความสามารถพิเศษแล้วเคนแยงบอกว่าตึกของเขาคงดีจ้าเพราะเขาออกแบบดีที่สุดแล้วนั่นคือ Natural Library of Singapore ใช้พลังงานอยู่ที่103หน่วยหรือเกี่ยวกับราวต่อราวในต่อปีต่อมา 4-5 ปีต่อมาเมืองปุตตะยะยาจ้างผมไปออกแบบในฐานะเป็นลีดอาร์คิเทคเรื่องพลังงานเราก็บอกว่าเราบีบตึกได้เท่าไรบารีก็ได้ประมาณ8มากนะครับต่อมาคือมาลายชินวัตอะไรตอนนี้สามารถด้วยความมุ่งความสามารถเราสามารถทำได้เยอะในที่สุดท้ายที่สุดการออกแบบโดยการหวังพึ่งคนอื่นเนี่ยยากมากผมก็เลยมาออกแบบบ้านตัวเองลองพิสูจน์ว่ามันทำได้ไหมก็คือเบอร์8นะครับเป็นบ้านประหยัดพลังงานหลังแรกๆของประเทศไทยที่เคลมว่าประหยัดพลังงานได้ถึง15เท่าเริ่ม7เท่าก่อนนะ7เท่าก่อนแล้วก็มา15เท่าแล้วก็มา20เท่าถามมาทำได้ไหมพอทำได้เสร็จปั๊บเราก็ไปทำศูนย์ราชการศูนย์ราชการ1ล้าน1แสนตารางเมตรก็ประมาณ20,000ล้านเราประหยัดพลังงานเคลมว่าประหยัดพลังงานได้ 90% เลยคือใช้100นึงนะเราใช้แค่ 10% โอ้เป็นความฝันที่ต่อสู้กันเยอะผมก็ยุคนั้นก็ได้เกชามาเป็นผู้เราจ้าง EC มาอยู่ในทีมงานเทียงกันอยู่ 2-3 ปีครับเหนื่อยมากเป็นงานแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วไม่ได้ 10% ครับแต่ผมไม่ถือว่าเฟลเพราะเราได้ 15% คือประหยัดกว่าธรรมดา6เท่าคือเอา100หาร15ก็ได้ประมาณ6เท่าตอนนี้ศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะ1ล้าน1แสนตารางเมตรคือเป็นตึกที่แบบงานที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียนะครับแล้วก็พิสูจน์ต่อไปผมก็สร้างบ้านหลังต่อไปก็ทำได้อันนี้จะเอาวิดีโอของแนทโชกราฟิกมาโชว์จะได้ไหมดร.ติ๋ววิดีโอของแนทโชกราฟิกขอสักกิ๊กหนึ่งทำได้ไหมนะมันเป็นวิดีโอที่ทำของแนทโชกราฟิกเขาบอกอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เขาหน้าอย่าก๊อปปี้อย่าทำอะไรต่อเอามาฟังนี่คือผมพิเศษงานเขาบอกว่าทำยังไงให้เด็กอายุ12เข้าใจนะครับก็เลยเข้าไปถ่ายทำบ้านหลังนี้ขึ้นใช้อยู่177ประเทศทั่วโลกครับ to be a beautiful house using modern technology andHave the house survive by itself without buying any energy from outside. Welcome to the bio-solar house of the future. From the outside, this suburban home doesn't look much different to its neighbors. But step inside.And you'll find a radical new way of living in which energy is saved and generated through an innovative range of sustainable technologies. It's the brainchild of Dr. Soomtorn Bunyadkar, a professor of architecture at Bangkok's Chulalongkorn University. His motivation for designing the house was particularly close to home. The main reason I want to build this house because my wife had a lot of allergy.I want to create a house that take good care of her. But at the meantime, I think it should be any efficient, sustainable, that would be the perfect solution for the design. Dr. Soomtorn realized he had to throw away all his past preconceptions of home design and come up with something completely new from the ground up. So it must have been a surprise to everyone.When he started talking about trees as the ideal model of life around which to build the house. The tree inspired me in the design because the tree is the living organism that survived by its own for thousands of years. In this case, you can see that the leaf of the tree
it absorbs the solar energy and then it produces energy. And all the same time, it stores the energy by means of trunk. The root system, it creates something like the utility or something that supplies to the house. And the tree recycles its leaf for its own fertilizer to live. A typical house today does the opposite. It uses power generated elsewhere, producing harmful CO2 emissions and wastes energy and materials that could be reused. So how did Dr. Soontorn put his theory into practice and make his house more like a tree? The roof is like a leaf of the tree that absorbs solar energy and produces to the house. The trunk of the tree is like a wall or the system that protects against the body of the house. The root of the tree is like the foundation and the system that recycles everything. Starting from the top of this tree-like house, the roof uses over 60 square meters of solar panels to capture sunshine and turn it into emission-free electricity. A normal house would need 15 times that amount of solar panels to provide it with enough power, but Dr. Soontorn has reduced the energy his needs. His main priority has been finding more efficient ways of keeping the house cool in Thailand's hot climate. This house was designed to be energy efficient. The selection of the form, the temperature of the wind and natural ventilation to make sure that it's comfortable first, and after that, we add the solar energy. As well as natural shade and ventilation, there are heat-stop double-glazed windows which reduce heat inside by 85% when out of direct sunlight. And foam insulation is used in the walls as an extra barrier against the heat. Overall, the house consumes 1/7 of the energy used by an air conditioning system in an ordinary home. And Dr. Soontorn can prove that it's cooler than other houses too. What I'm holding in my hand is the infrared gun, equipment to measure the temperature of the surface. I measure the temperature of my house, which is about 27 degrees. But when I turn around and I look at the surface temperature of my neighborhood's house, it is around 30 degrees. This is the reason why I can save the energy, because the temperature difference between my house and ambient temperature is much lower than the neighborhood. Back indoors, Dr. Soontorn has also reduced the need for electricity and the lighting, creating big open spaces and making the most of natural light with the windows, which block UV and infrared rays. In total, the house produces a surplus of more than 5 kilowatt hours of electricity per day. Some of that is stored in batteries underground, but the rest is sold to the national grid. But the way this house connects to the grid is because during the daytime, the house makes a lot of energy that you have to sell to the grid. But at nighttime, the house requires a little bit of energy that we buy back from the grid. And when you subtract the difference, the house has a lot more energy to sell and so little to buy. And that's the way it works. So as well as protecting the environment, Dr. Soontorn's house earns him back $50 a month. If we build this house like that, for let's say 3 million houses, Thailand doesn't need any more energy because any produced the home would be enough to cover the usage of energy in the future. If we apply to the world, can you imagine the green future we can all have? Dr. Soontorn's house doesn't just use less electricity. It recycles water and waste too by capturing rain and rooftop dew, collecting wastewater, and converting organic waste into gas for cooking and fertilizer for the garden. All these ideas, including the tunnel and pod Dr. Soontorn built for his children, have found their way into his other designs, including the futuristic leisure resort. But his greatest pride is having proven his ideas work in an affordable house that could soon be more generally available. This house is the answer to the future that creates sustainable solution and also meet the requirement of the human being. And that, I think, is the main track that we should follow. Go with our learning idea. เราฝันได้ครับแต่ตอนนั้นจริงเรื่องพอจบอันนี้แล้วเนี่ยผมก็ถามตัวเองว่าแล้ววิธีจะทำให้มันซิมโป้หรือง่ายที่สุดที่จะใช้กับฐานปฏิบัติคนทั่วไปกันเ
เพราะถ้าใช้โปรแกรมอีกวัจจารโปรแกรมมันจะเสร็จได้ใช้เวลานานมากจากการศึกษาพบว่ามันมี correlation สูงเกือบ 90% ระหว่าง maximum load กับ energy ที่ใช้ผมก็เลยจับมาพอดที่เห็นเนี่ยครับแกนตั้งเนี่ยคือพลังงานที่ใช้แกนนอนเนี่ยคือโหลดหมายถึงที่โหลดอากาศพอจับ correlation มาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ถึงใกล้ๆ 0.9 ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ง่ายนะถ้าเราออกแบบโดยการลดพีคโหลดอย่างเดียวมันก็จบอันนี้ก็เลยเอาอาคารทั้งหมดเองนะที่พูดเมื่อกี้ลองมาพอร์ตดูก็ได้เคิร์ฟเนี่ยถ้าดูมันก็ง่ายยิ่งอาคารใช้พลังงานน้อยเท่าไหร่ความปลอดภัยก็ยิ่งสูงอันนี้นะครับจุดเริ่มต้นพีคโหลดที่ผมพูดถึงเนี่ยเรามาดูส่วนใหญ่ว่าการเนี่ยมันใช้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศประมาณ 70% lighting กับ equipment นะทั้ง2อย่างประมาณ 30% ถ้าเราทำถ้าสมมติเราลดแอร์คอนให้เหลือสัก 10% เนี่ยเคิร์ฟหรือปลายชาร์จก็เปลี่ยนด้านขวาจะเห็นว่าไส้ของปลายชาร์จเนี่ยเหลือนิดเดียวอันนั้นนะครับที่ทำเนี่ยมันก็เลยทำได้ค่อนข้างง่ายสูตรมันมีว่าการถ่ายเทความร้อนหรือ Q เนี่ยมันจะกับ U คูณ area คูณความแตกต่างความร้อนค่าของ U คือวัสดุของ area คือสถาปนิก delta T คือ landscape ถ้าเราซิมพลีฟายอาคารใหม่ก็เป็นเหมือนเกรดชั้นล่าง U คูณด้วย surface หารด้วยพื้นที่หมายถึงต่อเนื่องพื้นที่และคูณด้วย delta T อันนี้มันก็ง่ายถ้าเราสามารถลดผลคูณของยูลดผลคูณ FA ลดผลคูณของ Delta T และลดผลคูณของ71 GOP คือเรื่องอินเทเนียยิ่งลดได้เท่าไหร่มันก็ยิ่งไปงานยังไงตัวแปรคือลดค่า U ลดเซอร์เฟซอาเรียลด Delta T 3ตัวกันนี่ครับวัสดุมันมีเรื่องใช้เยอะผมใช้คำว่า Smart Material ข้างบนถูกสีเขียวคือลูกผสมของโฟมกับสารกันไฟลามที่เดี๋ยวนี้มีขายในโลกแล้วการความร้อนได้มากกว่าจะพูดถึง10เท่านะครับถ้าเอาตัวนี้มาใช้เคอร์ฟเดทว่าอันบนสุดเนี่ยคือผนังปล่อยจากปูนอันล่างสุดนี่คือสมาร์ทวอลล์นะครับหลังคาข้างบนก็คือกระเบื้องรอดคู่มีรอดมีอลูมิเนียมฟอยล์กันต้อนแสงกันต้อนความร้อนมาอันล่างสุดคือสมาร์ทรูฟถ้าเอานี้มาใช้ปั๊บค่า U มันก็เปลี่ยนแล้วตัว A ทำไงถึงเซอร์เฟซจะน้อยที่สุดเอามาดูอันที่หนึ่งถ้าเราทำตึกสูงแล้วเราพยายามทำหลายชั้นเข้ามา impact ของ surface ก็น้อยลงข้างบนนี่1ต่อ6ข้างล่าง1ต่อ0 6นะถ้าเราทำยึกยักรูปซิกแซกมากๆค่า A ตัว A เราต้องการตัวเลขที่ต่ำนะครับยิ่งต่ำก็ยิ่งดีนะเรามาพอร์ตดูอาคาร1ชั้นอาคาร2ชั้นอาคาร3ชั้นยิ่งมากชั้นยิ่งใกล้สแควร์ทรงกลมมากเท่าไหร่ surface ก็ยิ่งน้อยนะอันนั้นคือวิธีลดเกิดไม่ได้เลยมันจะพูดถึงสภาพไปร้อนควบคุมอาคารข้างในติดแอร์อยู่ที่25องศาเริ่มต้นจาก35ทางซ้ายมือถ้าทำแรงเกตที่ผิดเหมือนอันบนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก35 36 37 38ก็จนตัวบ้านกับปลาเป็น39ดีองศาเอา39ลบ25ความแตกต่างระหว่างภายนอกภายใน14องศาครับถ้าทำอย่างนั้นว่าถูกต้องเหมาะสมเมืองร้อนชื้นอุณหภูมิจาก35ลดเหลือ32 32ลด25เหลือ7หายไปครึ่งและตัวเดลต้าทีเลยก็มีความหมายพอเริ่มต้นอย่างนี้เราพูดถึงการระเหยของน้ำในหน้าร้อนที่ความยืดหยุ่นช่องต่างประมาณ 35-40% ได้ถึงจะเห็นว่าทางซ้ายมือสุดเนี่ยอุณหภูมิ35ความยืดหยุ่นประมาณ50พอผ่านน้ำประมาณ60เมตรอุณหภูมิลดเหลือ32แต่ความยืดหยุ่นเพิ่มเป็น58ทำไมเราไม่เอาคอนเซ็ปต์นี้มาใช้คอนเซ็ปต์นี้ก็เลยนำมาใช้ว่าผลคูณของ3ตัวนี้ต่ำสุดเราบ้านรู้4หลังนั้นหลังแรกคือบ้านธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยค่า U คูณ A คูณ Delta T ได้168หลังที่2หลังนี้เรียกว่าดีหน่อย U คูณ A คูณ A คูณ Delta T ได้24หลังที่3หลังเนี้ยที่ท่านดูเมื่อกี้นะ3ตัวคูณกันได้ 8.5 แล้วมาดูอันสุดอันนี้สูตรราชการ SOA เนี่ยต่ำถึง 1.2 คูณออกมาแล้วค่อนข้างต่ำมากนะออกมาได้15
มาดูอันนี้เป็นรูปทรงกลม A/A คูณเสร็จแล้วได้ 4.3 ตัวเนี่ยนี่เป็นเฉลี่ยถ้า3ตัวคูณกันได้น้อยถึง 4.3 เกือบไม่ใช้พลังงานเลยครับนะผลปรากฏว่าเราเอาตัวนี้คอนเซ็ปต์นี้ไปสร้างของเก่งคืออาคารหลังนี้ A/A เนี่ยต่ำมากต่ำมาทำได้เกือบ30เท่ากลางคืนมีสระน้ำอยู่ข้างใต้ข้างล่างท่านลมพัดผ่านสระน้ำเอาความเย็นไปผ่านไปแล้วก็ใช้งานเอาแสงดาวแสงเดือนมาใช้นะครับมีทางเดินลอยฟ้ากลางคืนเพื่อสัมผัสธรรมชาตินี่คือตัวอาคารจริงที่สร้างแล้วนะครับท่านไปสัมผัสได้ตัวเปลือกอาคารเนี่ยเป็นโฟมรีไซเคิลทั้งหมดเป็นโฟมที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยเอามาตัดต่อแล้วเชื่อมเป็นรูปอาคารหลังนี้ไม่มีโครงเหล็กเป็นโฟมทั้งดุ้นเลยนะทางเดินนะห้องประชุมขนาด300คนเป็นโฟมหนาประมาณ10นิ้วหรือ20 25เซนต่อกันเป็นรูปโดมนะเอาความเย็นจากท้องฟ้ามาใช้เนื่องจากมันใกล้ภูเขาความเย็นจากภูเขาก็ไหลลงมาก็ทะลักเข้าไปในโดมกลางวันความร้อนจากผิวโดมสูงก็ดึงเอาอากาศเย็นเข้ามาเรากำลังพูดถึงการที่จะเอาทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวมาใช้งานแล้วภายในตัวอาคารมันก็เป็นเหมือนยานอวกาศแล้วในสุดอันสุดท้ายก็คือการสร้าง sustainable ต้องพิสูจน์ด้วยงานเล็กก่อนไปแสดงที่งานที่นิทรรศการแล้วในที่สุดเราก็มาสร้างของจริงปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้อยู่ที่มันดีแดงจันทบุรีเพื่อพิสูจน์ว่ามันอยู่ได้จนตัวเองจริงๆไม่ได้มั่วไม่ได้หลอกลวงผลปรากฏว่าพลังงานลดลงมหาศาลนะครับแล้วถ้าติดโซลาร์เซลล์เต็มแม็กเนี่ยก็จะมีเพียงพอสำหรับใช้รถไฟฟ้าในอนาคตแสดงว่ามีบ้านหลังเดียวไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องใช้น้ำมันรถผมก็จะอยู่ยากเพราะพวกอาจจะถูกเก็บนั่นแหละคือปัญหาในอนาคตก็เนี่ยครับมันใช้วิ่งวันหนึ่งใช้ได้กับรถวิ่งได้ประมาณ100กิโลถ้าไม่ได้ไปไหนก็ชาร์จดูในแบบในแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ประมาณ4วันนะคือโลกกันนะครับผมได้ไอเดียนี้มาจากต้นไม้และการเซอร์ไวของต้นไม้ก็อยากจะรูปต่อให้เกชาที่จะเอาตัวนี้ไปเล่นครับก็จริงๆแล้วผมก็ได้เรียนรู้จากพี่สุนทรมาโดยตลอดนะครับข้อมูลเพราะว่าผมเป็นพวกวิศวกรนะครับแล้วก็เป็นพวกที่ก็เป็นคนปฏิบัติลงมือทำนะครับไม่ใช่นักวิชาการสักทีเดียวนั่นก็หลายเรื่องอย่างเรื่องทางด้านวิชาการเรื่องการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยต้องอาศัยเรียนรู้จากพี่สุนทรจริงๆแล้วในช่วงหลายสิบปีที่ทำงานร่วมกันมาเนี่ยผมก็คอนเซ็ปต์หลายอย่างที่ทำงานไปก็ได้เรียนรู้จากพี่สุนทรด้วยนะครับก็เราจริงมันก็อย่างที่พี่สอนพูดเนี่ยเราก็แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถกเถียงกันมาเยอะแรกสมัยแรกๆที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันเรื่องประเภทว่าเถียงกันพอสมควรทีเดียวกับดร.ดาลีข้างๆนี่ก็เหมือนกันเราก็เถียงกันประจำเดี๋ยวก็ค่อยฟังดร.ดาลีพูดนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับมีสไลด์อยู่เหมือนกันนะครับกดอันนี้เนาะสีเขียวเนาะโอเคครับก็จะไปเร็วๆไม่ได้ตั้งใจจะบรรยายแต่ให้ดูแว๊บไปก่อนว่าเกิดเป็นผมคิดว่าวันนี้คงไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาบรรยายเชิงวิชาการว่าไอ้นู่นนี่อย่างดีเทลอะไรแต่ว่าผมคิดว่าอยากจะมานำเสนอไอเดียอะไรที่ว่าที่เราทำอยู่ของเขาที่เดี๋ยวที่จะพูดได้ทำจริงทั้งหมดนะฮะในวันนี้แล้วก็เผื่อจะจุดประกายเป็นคนชอบเวลามาพูดเนี่ยเราจะชอบสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จุดประกายนะครับลองฟังไอเดียกับจุดประกายที่ผมจะลองพูดนะครับแล้วก็เรียนว่าอันนี้หลายเรื่องมันเรื่องทางธรรมจริงนะครับตอนนี้ก็สรุปมาให้ว่าตอนนี้โลกกำลังเดินไปทางไหนนะครับไอ้ที่เกี่ยวกับเราคนอันนี้หาชี้ยิงเลยนี่ไง
แต่ถ้าจะชี้จุดก็ได้ค่อยๆต่อไปนี่พูดเล็กนิดเดียวไม่ชี้เนี่ยโอเคโอเคครับก็นะฮะก็พรุ่งนี้พวกเราคงจะเริ่มคุ้นนะครับว่าโลกกำลังเดินทางไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาพูดกันในวันนี้ที่ go to sustainability เนี่ยมันเป็นถ้าใครไม่มองเห็นหนทางนี้เพราะว่าเรากำลังจอร์นี่เรากำลังเดินทางไปด้วยกันกำลังจอร์นี่ไปสู่คำว่า sustainability แต่ว่าแล้ววันนี้เราก็ลองมาแชร์กันว่าวิธีที่คิดว่าน่าจะเป็นที่เราเรียกว่า smart ways เนี่ยมันมีอะไรได้บ้างมีได้เยอะนะครับจริงๆแล้ววันนี้ที่พูดเนี่ยก็แค่ที่เราพูดกันเนี่ยก็แค่มาแชร์นะครับในเวลาสั้นๆที่มีแต่ว่า smart way ผมว่ามันมีแบบมหาศาลเยอะแยะเลยแต่ว่าเป้าหมายเราคงจะเหมือนการ target ในการที่เรา go towards sustainability ครับ engineer พวกผมเนี่ยมาก่อนเขาเรียก catalog engineer ครับคือวิธีการทำงานของ engineer พวก consulting engineer นะครับส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าก็ฟังคนนู้นพูดบางทีฟังที่พูดบางทีซัพพลายเออร์คนนี้พูดที่นี่นั้นมาเสร็จฟังมารู้จริงบ้างรู้จริงบ้างแล้วก็จับใส่ลงไปนะครับฉายาเราคือ catalog engineer แต่ว่าครับแน่นอนครับวิธี catalog engineer มันคงไม่ใช่ smart way ใช่ไหมครับเห็นเราก็แม้ว่าวิศวกรก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกันถ้าเราจะไปในทิศทางนี้จริงเนี่ยเราจะเป็น catalog engineer เนี่ยมันคงจะไม่ได้นะครับก็ผมพูดเสมอนะครับว่ามนุษย์เนี่ยคือตัวอาคารจริยานะครับก็เรียนตั้งแต่ต้นทอนแล้วบางทีเมื่อกี้แชร์บอกว่านี่เป็นเจ้าพ่อ Basic Cooling ของเด็กนะครับคนก็บอกว่าเวลาเอาแบบ Basic Cooling เดินท่อไงหรือว่าวิธีทำแพนทำยังไงเลยผมว่าโอ้เนี่ยผมเดินท่อ2ชุดนะครับทำไมเดินท่อ2ชุดก็เพราะว่าเรียนแบบร่างกายมนุษย์ครับเพราะว่าระบบเลือดเส้นเลือดในร่างกายเราก็เป็น2ชุดนะเผื่อเส้นถึงตันโดนคล็อกไปก็จะมีชุดหนึ่งร่างกายเราที่เพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะออกแพทที่ดียังไงจะเดินท่ออะไรยังไงเนี่ยถ้าเราเดินท่อได้เหมือนไอ้ท่อที่อยู่ในร่างกายของตัวนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ที่เขาบอกว่าอาคารจริยาบุญอะไรเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยอันนี้ไม่สามารถอารมณ์ไม่สามารถไม่ให้ดูครับคือคนพูดถึง IoT เยอะพูดถึง IT พูดถึงคำเป็นสมาร์ทซิตี้จะต้องมีเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรเงี้ยนะครับที่อันนั้นเป็นของปลีกย่อยเป็นของที่มาเครื่องมือนั่นเองตะกี้ที่พูดนี้ถือว่ามันต้องอยู่ที่ความคิดนะครับคิดอย่างนี้คิดถูกไหมครับไม่รู้เขาต้องมีขายมาแน่ไอ้เครื่องอันนี้ผิดแต่ว่าผมก็มักจะเอาลูกผู้หญิงทางขวาแล้วนะครับถ้ารักเมียมากก็ให้ซื้อขนมนี้ให้เธอนะครับแล้วก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับนะฮะ เป็นวิธีการที่น่าเมียมากอย่าไปบอกเจ้ผมนะเป็นวิธีการที่แน่เรียนมากเลยครับคือรับรองไม่ผิดกฎหมายนะครับสามารถกำจัดเมียได้อย่างง่ายได้ชีวิตเราทุกวันนี้มันเป็นเหมือน air conditioning department อันนี้จะไม่น่าใช่คอนโดขึ้นมาเนี่ยเห็นแต่เครื่องแอร์เป็นหมู่บ้านจะใส่เครื่องแอร์นะครับก็อย่างว่าไอ้อย่างเงี้ยลานจักรเขตก็ช่วยไม่ได้เป็นตัวทอนก็จะมีเครื่องแอร์อย่างนี้ปลูกต้นไม้โหสารต้นไม้เป็นตัวทอนทฤษฎีอย่างสุดยอดปลูกต้นไม้กี่ต้นครับที่จะมาจัดการกับไอ้พวกเครื่องแอร์พวกนี้ได้มันคงไม่เวิร์กนะครับครับก็เห็นด้วยกับพี่สุธรเมื่อสักครู่นี้บอกว่าบางทีนี่เป็นวิศวกรแอร์อยู่แล้วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้เนี่ยไอ้การเรามีความจำเราเป็น air conditioning dependent นะครับพึ่งพาชีวิตอยู่พึ่งพาเครื่องปรับอากาศจริงๆแล้วผมคิดว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ตลกมากนะชีวิตที่ต้องอยู่กับเครื่องปรับอากาศตลกไหมครับผมคิดว่าตลกไหมครับอยู่กับอุปกรณ์ทางกลนะฮะตลกมากนะครับแล้วมันคือตัวที่ใช้พลังงานเยอะที่สุดนะครับจริงๆเราก็คือถ้าให้ผมมองเนี่ยมุมมองผมเนี่ยไอตัว cooling load คือเวลาพูดถึงแอร์กี่ตันอะไรเนี่ย cooling load เนี่ยผมจะดูเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่พูดเกี่ยวกับพวกbuilding materials กับอาคารนะครับอันนี้เรียก external heat แล้วพวก internal heat พวก lighting พวกความไฟฟ้านะครับแล้วก็ thermal mass ของพี่สุธรเนี่ยเมื่อกี้ฉนวนของท่านเนี่ยมันไม่มี thermal mass เกือบจะนั่นแต่ว่าอาคาร building ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ย thermal mass มหาศาลนะครับแล้วตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ ventilation นะครับเพราะเราต้องคุมเรื่อง IAQ นะครับผมบอกว่าเห็นด้วยยืนยันเรื่องความชื้นเราอยู่ในช่วง Tropical Climate
อิทธิพลของ external heat นี่ไม่ใช่จากแสงอาทิตย์นะครับอิทธิพลนี่คือความชื้นซึ่งมันมหาศาลนะครับผมก็มักจะให้ดูรูปนี้ครับแล้วอาคารทั่วไปตอนนี้เหมือนถุงกระดาษนะครับก็คือความชื้นเนี่ยซึมได้ผมก็บอกว่ารู้ไหมเดี๋ยวนี้เป็นร้านเซเว่นเลยไม่ต้องขายไอศกรีมขายเยอะมากขึ้นทำไมเพราะเขาไปถุงฟอยล์เมื่อก่อนใช้ถุงพลาสติกไปก๊อบแก๊บกับถุงกระดาษเนี่ยขายไอศกรีมไม่ได้ไอศกรีมถึงบ้านละลายแต่บอกว่าคนเนี่ยไม่ค่อยยอมลงทุนเรื่องเปลือกอาคารพรีคาสต์อ่ะอินเวิร์ตเบลฉาบปูนเพราะว่าถ้าไปขายอินซูเลชันโอแพงใช้ของดีๆแพงไม่ยอมลงทุนเรื่องเปลือกก็เหมือนกันเรายอมใช้ถุงก๊อบแก๊บกับถุงกระดาษในขณะที่อาคารเดี๋ยวนี้เรามันติดแอร์เราบอกว่าเป็นแอร์คอนดิชันนิ่งดีเพนเดนต์แต่เราไม่ยอมลงทุนเรื่องภาชนะเหมือนถ้าไซเว่นไม่ยอมลงทุนเรื่องถุงฟอยล์ทำขายไอศกรีมไม่ได้แต่ลงทุนเรื่องถุงฟอยล์ย่อมแพงกับถุงกระดาษแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือว่าขายไอศกรีมได้มากขึ้นคุ้มไหมคุ้มโอ้โหตอนนี้ขายไอศกรีมได้เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเราต้องเข้าใจตอนนี้ผมบอกว่าอาคารเราเนี่ยท่วมไม่ได้ท่วมน้ำท่วมความชื้นความชื้นในสื่อเข้ามาเยอะมากเลยนะครับถ้าเรายังอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องมลภาวะก็แอร์ก็ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารด้วยถ้าเรามีคอนโดมิเนียมมีบ้านอยู่ในเมืองแล้วสภาพอากาศอย่างนี้อากาศที่เข้ามาเติมที่บอกว่า fresh air เนี่ยมัน fresh จริงหรือเปล่าแล้วต้องทำไงกับมันนะครับต้องคิดด้วยคิดตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาไม่ใช่คิดว่าห้องนี้แล้วต้องติดแอร์ติดยังไงครับชีวิตเราก็อยู่อย่างนี้นะครับไม่ถูกต้องนะครับอธิบายนะครับก็ต้องหาวิธีใหม่เนาะเช่นเวลาครับโลกก็ไปในทิศทางพวกนี้ก็มาแปลอีกทีหนึ่งนะครับผมจะเน้นว่าคำว่าเราอยู่ในช่องเราต้องใครเนี่ยไม่เหมือนนะครับคือจริงบางทีเราเจอสถาปนิกต่างชาติมาจากพวกฝรั่งแล้วก็มาทำงานในประเทศไทยผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจทอปิคอลไคลเมทเท่ากับคนที่อยู่ในทอปิคอลไคลเมทนะครับก็เหมือนกันให้ผมไปออกแบบอาคารอยู่ในนิวยอร์กหรือทางยุโรปผมก็คงจะสู้เอนจิเนียร์ที่อยู่ในนิวยอร์กกับยุโรปไม่ได้หรอกครับมันที่ใครที่มันผมว่าในทอปิคอลไคลเมทเนี่ยมันต้องเอาคนทอปิคอลเนี่ยมาจัดการนะครับsustainable development คือ development ในเรื่องของคุณค่าไม่ได้แค่ว่าไม่ได้พูดถึง price พูดถึง customer value บอกยากเหลือเกินนะครับก็จะมาบอกให้บอกว่ามันยากบนทางนี้ journey ที่พูดถึงนะ target เนี่ยเดินถึงยากและ solution อยู่ระหว่างทางบางทีผมพูดถึงเรื่องบางเรื่องอันนี้เสร็จปุ๊บคนว่าแล้วทำไงแน่ชอบของสำเร็จรูปคือ solution ทางเนี่ยเรา journey เราบางทียังไม่เห็นแต่ว่าผมคิดว่าเราตั้งทางเกณฑ์ว่าเรากำลังเดินทางไปและระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็คิดแล้วเราก็ค่อยเราจะมองเห็นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ในโครงการสมาร์ทซิตี้ดร.สุนทรก็ได้เสนอโครงการสมาร์ทซิตี้ชนะรอบหนึ่งนะครับด้วยอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าในมันมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์เยอะเกี่ยวกับเรื่องว่าต้องเป็นสมาร์ทซิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโครงการนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับว่าไอ้จอร์นี่เนี่ยมันมีความยากลำบากจริงแต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆคำว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยตอนที่คนพูดกันเยอะนะครับนี่ผ่านนะครับก็เพียงแต่จะแตะให้เห็นว่าคำว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลหรืออะไรทั้งนั้นแต่เน้นจริงๆผลลัพธ์ที่ต้องการคือสังคมที่เป็นเวลบีอิ่งนะครับชุมชนที่พึ่งพาตัวเองได้ยกตัวอย่างงานที่ทำนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงอย่างแน่นอนพูดไปเรื่อยๆจะมาบอกว่าเอาแล้วคุณเกียร์ชาวันนี้คุณทำอะไรอยู่บ้างก็มาเล่าสู่กันฟังมาแชร์กันว่าวันนี้ทำอะไรบ้างก็โครงการที่ทำกันอยู่ตอนนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นชิฟระดับชิฟนะตะกี้บอกว่า air conditioning dependent เป็นวิศวกรแอร์ที่บอกว่าเฮ้ยเราจะหนีออกจากคำว่า air conditioning dependent เป็น air conditioning independent ได้ยังไงหรือถ้าเราต้องใช้มันหรือว่าใช้มันอย่างที่ efficient ที่สุดได้อย่างไรที่ชิฟอย่างนึงที่กำลังเปลี่ยนนะครับเรียนตรงๆที่งานที่ผมกำลังทำอยู่คือเราทัวร์ district cooling system ครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาพว่า district cooling system เนี่ยแพลนเนี่ยเป็นยังไง
น้าตาอาจจะไม่ได้น่าเกลียดคือคนบอกว่าโอ้ยเด็กฟื้นแค่ปั๊บมันจะมองเป็นโรงงานมันไม่จะเป็นต้องดูเป็นโรงงานนะความดีของมันโดยรวมๆวันนี้ถ้าพูดอาจจะยาวแต่ว่าขอพูดว่าโดยรวมๆเนี่ยเอาว่าแต่ให้ท่านดูแล้วกันว่าคือผมก็ต้องชี้แจงทำการอธิบายมาเยอะให้คนเข้าใจว่าไอ้ digital twinning มันดีไอ้ conventional system ยังไงโดยสรุปผมก็เรียนว่าจากที่ได้ทำการอธิบายกับชี้แจงมาทั้งหมดเนี่ย digital twinning อะไรเนี่ยเป็น solution นะครับผมเรียนว่าเป็น solution สำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่หรือโครงการที่เป็น scale เมืองจะติด split ใช้อยู่ตามต่างๆเนี่ยไม่ work ครับไม่ sustain นะครับผมก็เพียงแต่ว่าบอกว่ามันต้องเป็น digital ต้องนะต้องเป็น digital twinning systemคุณเชื่อผมไม่เชื่อผมไม่รู้แต่ผมว่ามันต้องเป็นนะครับแล้วทำอยู่ตอนนี้ก็ทำอยู่หลายอันเลยนะครับทั้งหมดนี้สมาร์ทเวย์เนี่ยมันคงไม่ใช่มีใครอยู่ๆมาชี้มาบอกว่าต้องทำรู้ทำนี้นะครับแต่ละโครงการเนี่ยมันมีคอนดิชันที่ไม่เหมือนกันมีคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันมีอะไรต่างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาร์ทเวย์มันเป็นสมาร์ทเวย์ของแต่ละโครงการแต่ละอันแล้วก็ถ้าพวกเราอยู่ในเวทีนี้เราก็คงจะต้องมาหาของเราแล้วก็ที่สำคัญคือตอนมันต้องบอกเล่าได้ครับบอกเล่าว่าไอโครงการของเราเป็นสมาร์ทยังไงเหมือนกับที่พี่ทอมเมื่อกี้บอกเล่าโครงการที่พี่ทอมเคยทำที่สมาร์ทพี่ทอมก็จะเล่าจะเป็นฉากๆเลยนู่นนี่แล้วก็เล่าให้กับแนชชั่นจิโอกราฟีทราบด้วยเวลาคนฟังมันก็เป็นสตอรี่เรื่องราวที่เล่าได้ว่าอ๋อมันเป็นยี่ห้อนี้ยังงี้นะครับวิธีการงานระบบเนี่ยเมื่อก่อนที่ชอบเวลาคนถามว่าเอ้ยงานระบบที่คุณทำเป็นไงเราก็จะอธิบายก็จะโอ้ผมมีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดที่ KVA ผมมีแอร์ชิลเลอร์ขนาดกี่ตัวกี่ตันโอ้ยอันนี้ไม่ใช่สตอรี่อันนี้มันแค่ describe ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างแต่จริงมันจะเป็นสตอรี่ว่าทำอันนี้ทำไมทำ Desk Cooling ทำยังไงภาพนี้ก็เป็นโครงการที่เราเคยทำนะครับแต่ว่าตะกี้ที่เห็นในภาพนั้นน่ะ3ใน4เป็น Desk Cooling นะครับก็โครงการที่ทำร่วมกับพี่หนุ่มทอนตัวอย่างให้ดูนะครับก็เรายังตามเป็นเซอร์วิสอยู่นะแล้วก็เราก็เก็บค่าพลังงานอยู่นะเป็นอาคารราชการโอ้มันท้าทายมากอาคารราชการเนี่ยมองไปก็สปิดท้ายอยู่แล้วนะโครงการที่เป็นได้สิ่งตัวนี้ครับแล้วเป็นโครงการที่ใช้พลังงานมันเป็นแฟกต์ของผู้ได้นะต่ำกว่าอาคารของกระทรวงพลังงานก็คงไม่แปลกเนาะครับภาพนี้เป็นภาพตัวได้สิ่งตัวนี้แฟกต์นะครับใช้งานอยู่นะครับก็ทราบว่ารันได้ดี financially okay ด้วยนะครับคนที่รันในที่คือปตท.เห็นปตท.ไปทราบพื้นที่หรือเปล่านะครับเป็นคนรันแค่นี้ก็บอกว่ามัน financially okay เลยนะครับมี on-site power generation ด้วยนะครับใช้งานมาตอนนี้ก็7-8ปีแล้วจะ10ปีจะ10ปีแล้วนะครับ success นะแล้วเป็นอาคารราชการที่คุณไม่เห็นสติ๊กไทยคนก็ยังถามผมจริงหรือเปล่าที่บอกพื้นที่เป็นล้านตารางเมตรอาคารราชการนี่ก็จะติดสติ๊กไทยเพิ่มเสมอเดี๋ยวห้องรัฐบาลดีห้องอธิบดีประหลัดกระทรวงนี่มาปุ๊บต้องติดแอร์แยกต่างหากเพราะว่าอันนี้มัน24ชั่วโมง7วันดีไซน์เป็นอาคารราชการที่ใช้แอร์ได้24ชั่วโมง7วันไม่มีวันปิดเลยนะครับมี thermal storage ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญของระบบก็คือต้องมีระบบที่เรียก thermal storage นะครับอันนี้ก็มี thermal storage แล้วก็มี carbon reduction targetคือโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้โครงการนี้เราใช้ value concept เหมือนของพี่ทุนทอนเมื่อสักครู่นี้นะครับตะกี้พี่ทอนนี้โชคดีมากที่เขาใหญ่อยู่ที่ไหล่เขาแล้วอยู่ตรงบาเล่เพราะภูเขาเป็นตัวสร้างความเย็นตอนคืนแล้วก็ความเย็นก็ไหลลงมาแต่โครงการนี้อยู่ที่บางนาตากิโลที่7นะอันนี้ผมโม้ว่าผมจะทำเขาใหญ่ในเมืองผมสร้างวาเล่เหมือนกันแต่ผมไม่ยิ้มเอาเขาใหญ่มาอยู่ในเมืองไม่ต้องไปเขาใหญ่นะครับโม้เองนะเจ้าของโครงการยังไม่ได้โม้นะครับก็โม้เองทำไมเราคงโม้ได้เนาะเพราะเขาของหน้าเราที่โม้อยู่แล้วเราทำถนนแหวนรอบสูงเป็นสันได้ด้วยแล้วก็ข้างในมันก็เป็นวาเล่แล้วเราก็สร้างความเย็นขึ้นมาแล้วเราก็สร้างหอกทำไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโดมคอนเซ็ปต์โดมเนี่ยถ้าทำให้ดีมันเป็นโดมเอฟเฟกต์หรือว่าฮีทอะไรเอฟเฟกต์ที่เกิดจากความร้อนต่างๆนานาสารพัดแต่ถ้าทำดีๆมันจะเป็นคูลโดมได้นะครับแน่นอนแฟกเตอร์ที่เริ่มต้นคือต้นไม้อย่างที่ดร.สุนทรพูด
บริเวณโครงการนี้เขาชื่อ Forest Tears คือทำป่านะครับมันมีป่าใกล้ๆป่าใกล้ๆของเขาเรียกอะไรนะป่าในกลุ่มของปตท.ป่าในกลุ่มของปตท.เราไปวัดเมื่อ 2-3 อาทิตย์นี้นะครับอุณหภูมิหน้าโครงการชั้น3เข้ามาในป่าชั้น11นะครับตรงที่เป็นผนังดินสองข้างนั้นเหลือ30รับวัดในขณะเดียวกันนะเป็นซีเควนซ์นะเพราะฉะนั้นวันเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันข้างนอก30กว่า33เข้ามาข้างในหายไปเหลือ31หายไป2องศาตรงผนังดินหายไป3องศาอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไลน์สเตลหรือการที่เราคอนฟิกไอ้ตัวไมโครไคลเมทให้ดีเนี่ยมาลดเรื่องภูมิอยู่แล้วไอ้3องศาเนี่ยไม่ยากแต่ทำจริงถ้ามีคนก็ถามผมว่าเดี๋ยวจะทำอะไรกี้ผมบอกว่าก็บอก3องศาทำได้ไหมโอ้ย3องศาเลยอย่างเราถ้าทำ3องศาธรรมดามันต้อง5นะครับงั้นเวลาเราทำอยู่ถ้าสมมติว่าโครงการ Forest Care ผมทำได้5ซึ่งผมเชื่อว่าทำได้เพราะไม่ทำอะไรก็3อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเอาเทคโนโลยีของ E ของเกชาใส่เข้าอีกมันอีก2สบาย5 5ถ้า5เนี่ยแล้วมันก็เวเลย์คอนเซ็ปต์เนี่ยนะครับเนี่ยครับทฤษฎีวาเลย์คอนเซ็ปต์มันก็เกิดหมอกเอาไซโคไม่ติดฉากมาคอสมันก็เกิดหมอกตอนเช้ามันก็เป็นเขาใหญ่นะครับแบบนี้ก็เหมือนกับเราไปในหุบเขาไปดูไปเยี่ยมชมไปเที่ยวป่าก็อย่างนี้เราก็ซิมูเลตขึ้นมาล่ะคล้ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้ดร.นาลีข้างผมเป็นคนทำฉากอันนี้ครับเดี๋ยวฟังท่านพูดต่อนะครับไปเรื่อยๆทาร์เก็ตเดิมนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงคำว่าให้หันกลับมองที่เรียกว่า tropical virtue ถ้าเรื่องทะเลมันมีทั้ง problems แล้วก็มันมีทั้ง value ถ้าเรามองให้ออกคือมองออกหรือมองไม่ออกนั่นก็คือตัวทีนะครับมองให้ออกว่าจะเอา tropical virtue มาใช้ได้ยังไงเป็นตัวอย่างประเภทที่เอา tropical virtue มาใช้นะครับอันนี้พูดที่เกี่ยวแตะอันนี้กลับไปครับคือไอตัวนี้เป็น key element key component ที่สำคัญที่ผมชอบเล่นอยู่ตอนนี้คือปล่องระบายอากาศแล้วก็ปล่องระบายอากาศที่สามารถทำแบบที่เรียก upflow แล้วก็ downflow upflow นี่ก็เหมาะกับว่าสภาพแวดล้อมดีแล้วมาทำ upflow นะครับถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีควรจะทำ downflow เพราะว่าถ้าทำ upflow ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเราสมมติว่าไปทำ upflow ในบริเวณที่เป็น CBD ที่มลภาวะรอบตัวเยอะคุณก็ดูมลภาวะนั้นเข้ามาด้วยเมื่อได้ดูบนไอ้บริเวณที่มลภาวะมันไม่ดีเนี่ยควรจะทำดาวโฟลว์เพราะอากาศข้างบนได้ดีกว่าข้างล่างนะครับก็กำลังนำเสนอไอ้คอนเซ็ปต์ประเภทอย่างนี้อยู่ทำปล่องประเภทอย่างนี้ไอ้ปล่องประเภทนี้ผมเรียกว่า IEQ column นะครับเป็นตัวที่ช่วยทำให้ indoor environmental quality environmental quality เนี่ยไม่ใช่แค่ ventilation คือเหมือนว่าแสงด้วยว่า EQ เนี่ยแสงธรรมชาติแล้วก็ natural ventilation แต่ว่าเราไม่สามารถทำ natural ventilation กับ natural light แบบโบราณได้เราจะต้องรีดีไซน์มันนะครับก็คืออันนึงรีดีไซน์นึงที่คิดว่าทำแล้วจะได้ดีคือใช้ปล่องนะครับหน้าต่างคล้ายๆที่ตึกผมก็พอมีนะครับนี่ตึก EC นะครับตกลงตึก EC นะครับแล้วตึกเราก็ยังมีทำอะไรของแปลกๆนะครับผนังทางขวาที่คุณเห็นที่กรีนเนี่ยเป็นกรีนวอลที่ลดความชื้นนะครับผมเอาท่อชิลวอเตอร์ใส่เข้าไปแล้วคอนเดนซ์น้ำแล้วน้ำที่คอนเดนซ์เนี่ยมันลดต้นไม้นะครับอันนี้ลดความชื้นสร้างออกซิเจนฟอกอากาศสร้างความเย็นเป็นเรเดียนวอลนะครับแล้วเราก็เน้นประเภทเน้นเวลบีอิ้งใช่ไหมครับก็เน้นการนอนหลับที่สบายนะครับการนอนหลับสบายตอนนี้ที่เราเน้นอยู่ก็คือว่าการควบคุมความชื้นก็ลดความชื้นลดไอโอกาสที่จะภูมิแพ้จากโรคไรฝุ่นนะครับแล้วเติมเวนติเลชันให้ดีเพื่อมีออกซิเจนทำให้หลับสบายชีวิตดีนะครับก็ต้องมีการทำงานวิจัยนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรที่สนใจกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อยากมีประสบการณ์ว่าเราดิซซ์สร้างตัวเองสองตึกที่ต้องสร้างตัวเองก็เพราะว่าโมไปแล้วคนหัวก็เหมือนเติมแคทเธอรีนจีเนียร์พูดกับคนอื่นทำให้คนอื่นทำรุ่นทำที่ตัวเองไม่เคยทำก็เลยต้องสร้างตึกตัวเองนี่ตึกผมนะครับตึกผมเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเจอว่ามันเป็นแวลูก็คือว่าเออถ้าเราทำสภาพแวดล้อมที่ดีอากาศตึกผม24ชั่วโมงเจอโฟร์เซเว่นเหมือนกันเข้าไปในตึกเนี่ยไม่ต้องครับคือ24ชั่วโมง7วันใครจะไปทำงานไปใช้ตึกเท่าไหร่ก็ได้ตึกสมัยนี้ไม่ต้อง24/7เหมือน 7-11
แล้วสภาพแวดล้อมมันปรับพฤติกรรมอีกครับการลงทุนทำเรื่องทางด้าน sustainability หรือ green building คนชอบถามว่าแพงขึ้นเท่าไหร่มันไม่จำเป็นต้องแพงขึ้นผมก็ชี้เห็นว่าไอ้กรีนวอลทางซ้ายผมอ่ะที่ว่าลดความชื้นสร้างออกซิเจนฟอกอากาศทำความเย็นเนี่ยซ้ายมือนะคือไอ้กรีนวอลที่คนทำตอนนี้ส่วนมากสร้างความชื้นสร้างเชื้อราเพราะเอาน้ำไปดิ้งใส่แต่นี้ไม่ใช่อันนี้เอาไอ้น้ำในอากาศมาดิ้งใส่กรีนวอลทางซ้ายผมเสียเงินไป150,000ผนังหินอ่อนทางขวาผมเสียเงินไป500,000นี่ตึกผมนี่ล็อบบี้ตึกผมก็บอกว่าสมาร์ทถ้าเราใช้กันให้เป็น good money in the right place มันไม่ได้ถามว่าโกกรีนแล้วต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นครับส่งรูปต่อให้ดร.ดาลีเลยครับแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะคะก็เหมือนกับถ้าถามสองท่านนี้ก็ประสบการณ์นะคะมากมายปอมเหมือนต้นกล้านะคะต้นไม้มีตัวเฉดให้ปอมเป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะก็จริงๆส่วนแบ็คกราวด์เนี่ยจริงๆเป็นสถาปนิกนะคะ by training แต่ว่าพอเรียนไปแล้วเนี่ยแล้วไป practice เป็นสถาปนิกก็เริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการความรู้มากขึ้นก็เลยไปเรียน building technology หรือ sustainability นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นคอนซัลท์ทางด้าน sustainability นะคะในทั้งจริงๆทำในกรุงเทพแล้วก็ต่างประเทศด้วยผู้บริษัทเนี่ยมี10สาขาทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็เป็น managing director ของกรุงเทพกับทางที่สิงคโปร์ก็บินไปมานะคะวันนี้จริงๆตัว presentation เนี่ยไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้เทคโนโลยีด้วยคือพยายามทำให้มันไลท์นะคะจะได้เข้าใจกันง่ายก็จริงๆจะพูดเรื่องคล้ายๆกับที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีโปรเจกต์สองโปรเจกต์ที่ดูว่าสองโปรเจกต์นี้จริงๆโปรเจกต์หนึ่งเป็นมาจากอเมริกาแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งที่สิงคโปร์น่าจะเคยไปการสไปเดอร์เบย์นะคะให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เทรนด์เป็นยังไงเกี่ยวกับ smart way of sustainability ค่ะก็จริงๆเริ่มด้วยนี้เลยเพราะว่าเนี่ยคนไทยจะคุ้นเคยกันมากมายนะคะถ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรปูกลาตัวนี้นะคะคือตัวของบ้านของปลวกนั่นเองนะคะอันนี้คนไทยจะไม่ชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านของปลวกเนี่ยเป็น environment ที่ดีนะคะแล้วก็เป็น environment ที่ยั่งยืนมากๆที่คือมันสามารถมีอย่างที่อาจารย์สุนทรได้พูดเรื่องของตึกอาคารที่ดีนะคะการถ่ายเทความเย็นอากาศความร้อนอากาศที่อาจารย์เจษฎาได้พูดนะคะนี่มีหมดเลยในนี้คราวนี้มาดูก็คือว่าบ้านไทยจริงๆเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่อินเทนนะคะเรื่องบุพเพสันนิวาสใช่ไหมใน2 3อาทิตย์นี้คืออินเทนมากนะคะปอกคล้ายๆไม่อินตะระเกตนิดนึงอินโนเวทหน่อยนึงก็บ้านไทยเนี่ยจริงๆบอกเลยว่าเป็นบ้านที่อยู่แล้วเย็นมากนะคะเพราะว่าอะไรดีไซน์เองด้วยในการถ่ายเทอากาศในการที่อากาศเองอากาศร้อนเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วออกทางหลังคาไม่ได้จำเป็นต้องติดแอร์ในละครเราก็ไม่เห็นต้องติดแอร์นะอยู่ได้มีผ้าห่มด้วยบอกว่าหนาวอีกต่างคราวนี้จะทำยังไงให้การดีไซน์ของบ้านหรือว่าอาคารของเราเนี่ยเหมือนกับตัวไทย traditional house เหมือนกับบ้านไทยเนี่ยทำได้นะคะแต่ว่าด้วยปรากฏการณ์ความร้อนเหมือนที่อาจารย์เกชาพูดหรือเอลเวนฮีไดเลอร์เนี่ยจริงๆอันนี้เป็น thesis ของปอมตอนนี้ทำด็อกเตอร์นะคะก็มันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องติดแอร์นี่ก็จำเป็นจริงๆต้องติดแอร์เลยทำยังไงให้มันประหยัดพลังงานล่ะอันนี้คือที่เราต้องถามกันก็จะเห็นว่าตอนนี้ทุกคนก็จะมา smart city concept แต่จริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คำตอบคือมันต้องมองลึกลงไปมากกว่านั้นเนี่ยที่อาจารย์สุนทรจริงพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าอาคารเราเองเนี่ยด้วย landscape เองนี่ก็สำคัญจริงๆตัวที่ให้ดูตัวนี้ที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นอาคารหนึ่งที่ในสถาปัตยกรรมเป็นอาคารที่สำคัญมากนะคะจะเป็น IIT Crown Hall ที่ดีไซน์โดย Mies van der Rohe ซึ่งเป็นอาคาร Modernist นะคะเรียกว่าเป็นอาคารหลังแรกๆยุคแรกๆที่เป็น Modernist ก็จะเป็นกระจกหมดเลยคราวนี้สิ่งที่คนไม่รู้เพราะว่าภาพที่เห็นจะเป็นรูปนี้อันนี้อยู่ที่ชิคาโกก็จะเห็นว่าตัวของอาคารเองเนี่ยไม่มีต้นไม้ก็จะดู Modernist มากเลยแต่ว่าตอนที่ Architect เขาดีไซน์ตอนแรกเนี่ยมันมีต้นไม้แต่ว่าต้นไม้น่ะมันตายไปด้วยโรคของต้นไม้ต่างๆนานามันก็เลยไม่มีต้นไม้กลายเป็นเปิดโล่งแต่จริงๆการดีไซน์ที่ถูกต้องคือใช้ต้นไม้มาช่วยก่อน
แล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะลดพลังงานยังไงหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ใส่เทคโนโลยีใส่เทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมากมายถ้าคุณดีไซน์ไม่สมาร์ทนะคะนี่เราจะมาดูกันว่าเราทำยังไงอันนี้ของใช้หลายคอนเฟรนซ์แต่ว่าจริงๆก็เป็นเทรนด์จริงๆอ่ะคือเมื่อก่อนนี้ถ้าทุกกรุงเทพจริงๆก็จะเป็นประมาณนี้ที่คุณเห็นนะคะก็จะเป็นแบบว่าราบเรียบไม่มีอาคารไม่มีอะไรก็เหมือนโทรศัพท์มือถือยุคก่อนนะใหญ่เบิ้มมากถ้าขยับไปนิดนึงยุค 2000ก็จะเป็นโนเกียใช่ไหมคะก็จะเห็นอาคารก็เริ่มขึ้นมาละอาคารใหญ่เพราะอะไรอีควิปเมนต์ใหญ่คราวนี้พอเราเริ่มมาขยับมาอีก2010เนี่ยก็จะเริ่มมาโอเคติดพลังงานลดพลังงานนะคะแต่ว่าพอเรามาตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะเห็นว่าโทรศัพท์ของป๋อมเนี่ยเริ่มจากเครื่องใหญ่แล้วค่อยๆเล็กลงจนตอนนี้จริงๆคุณเกชาเลยใช่เลยโมเดลนี้นะคะ iPhone X เล็กมากนะคะมันก็ทำให้พื้นที่ในอาคารเนี่ยมันมีเยอะขึ้นแล้วก็สามารถลดขนาดอาคารได้มากขึ้นมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยปลูกป่าอย่างที่คุณเดชาพูดถึงของเรื่องฟอเรสเทียเนี่ยทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ว่ามันก็ตลกตรงที่ว่าเราจริงๆก็กลับไปย้อนยุคประมาณสัก20ปีที่แล้วนี่เองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีอาคารแต่ตอนนี้เนี่ยจากเราทำให้มันสมาร์ททำให้มันดีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถมีพื้นที่เปิดโล่งแล้วก็คนก็ออกไปออกกำลังกายข้างนอกได้นะคะคราวนี้ถ้ามาดูเกี่ยวกับเรื่อง investment อันนี้คือจะเจอประจำเพราะว่ามาละอย่างที่คุณเกชาพูดคือผมเป็น sustainability consultant มาละตัวที่แบบว่ามาเพิ่มคอสจริงไหมไม่จริงนะอันนี้ก็ถามของผมบอกเจ้าของโครงการเลยบอกว่าถ้าคุณเชิญเข้ามาให้ร่วมงานแล้วก็ทำงานกับสถาปนิกกับวิศวกรเนี่ยตั้งแต่ต้นน่ะมันไม่ได้เพิ่มนะคะมันจะช่วยคุณลดได้ซ้ำไปเพราะโครงการที่ผมทำส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของโครงการก็ไม่ได้จ่ายมากกว่าที่เจ้าของโครงการสมควรจะจ่ายอยู่แล้วนะจริงๆบางทีจ่ายน้อยลงด้วยเพราะว่าเราไปบอกเขาบอกว่าคุณทำเปิดอาคารที่ดีคุณทำงานระบบของคุณที่ดีแล้วคุณก็ใช้ค่าไฟลดลงอันนี้จริงๆผมบางทีจะบอกว่าเราคิดค่าคอนโซลจากเปอร์เซ็นเทจของการลดพลังงานได้ไหมที่เจ้าของต้องจ่ายในการออเปรตอย่างนี้ก็ดีก็เป็นอีกบิสเนสหนึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราพยายามที่จะดีไซน์จาก conventional เนี่ยให้มันไปcarbon climate positive ถามว่าถึงจุดมันหรือยังนะคะแต่ว่ามันก็มาเกือบจากกลางๆไปสีเขียวเนี่ยแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจะเห็นบ้านอาจารย์สุนทรเนี่ยไปนู่นละไปฝั่งนู่นละไปฝั่ง climate positive ละคราวนี้ถ้ามาดูจริงๆเนี่ยถ้าดึงคนซ้อมเข้ามาหรือว่าช่วยกันดีไซน์ให้ดีแม่ต้นน่ะมันก็จะทำให้ตัวของคอสเนี่ยมันมีเทนมาแล้วจริงๆจะช่วยลดออฟเรดดิ้งคอสด้วยนะคะถ้าเห็นจากด้านล่างอันนี้ถ้าดูจริงๆอันนี้อันนึงที่ของผมทำมาสเตอร์แพลนเยอะมากทำโปรเจกต์ใหญ่เยอะมากคราวนี้มาปุ๊บเนี่ยด้วยที่ว่าผมเองก็เป็นสถาปนิกเป็นอาร์คิเทคก็จะมาละเจ้าของโครงการให้มาเป็นโปรแกรมฟังก์ชันต่างๆใช่ไหมคะมาสเตอร์แพลนเนอร์ทำอะไรก่อนทำโซนนิ่งก็จะมาประมาณเนี้ยสเกจแบบพื้นที่สีเขียวอยู่ตรงไหนมีถนนมีบล็อกมีอะไรต่างๆนานาแต่จริงๆอ่ะสมควรจะดีไซน์แบบนี้ไหมคืออย่างเราอะค่ะเราเป็น building user ใช่ป่ะคือถ้าคิดอันนี้บอกแค่ throwing นะอาจารย์สุนทรพูดไปแล้วว่าเราต้องคิดนอกกรอบเราต้องติ่ง upside down ปกติสูตรเราเห็นขวดซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะขวดแบบนี้ใช้กันประจำนะคะมาเป็น10ปีเพิ่งจะมีเทคนิคใหม่แบบ upside down ใช่ไหม defy gravity นะคะแรงโน้มถ่วงนี่คือบีบง่ายกว่าซอสออกมาง่ายกว่าไม่ต้องเขย่าไม่ต้องเคาะไม่ต้องอะไรนะคะอันนี้ก็คือว่าเราก็ต้องคิดนอกกรอบด้วยอันนี้ถ้าซอสมะเขือเทศทำได้เราต้องทำได้ในการดีไซน์อาคารเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรนด์นะคะอาจารย์เกชาอาจารย์สุธรก็เป็นหนึ่งในเทรนด์นั้นที่ทำกันแต่จริงๆแล้วที่สำคัญคือคนคือเราต้องมองก่อนว่าใครจะมาอยู่อาคารนี้ใครจะมาใช้ส่วนที่เราดีไซน์ไปเนี่ยถ้าเราดีไซน์จากคนเบสหรือว่าดีไซน์จากตัว environment base เนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเราคนที่ไปอยู่เขาก็จะสุขสบายด้วยอันนี้สำคัญมากคราวนี้พอเรามาดูจริงๆเนี่ยกราฟเนี้ย ที่ทำให้ดูคือถ้าคุณมองจากเบอร์หนึ่งคือคนคือเราอยู่ที่หน้าในห้องใช่ไหมคะตัวของคนแต่ละคนเนี่ยทราบไหมว่าเหมือนกับหลอดไฟ1หลอดประมาณ100วัตต์น
นะคะก็จะเหมือนกับความร้อนออกมาละเวลาผมเห็นคนไปงานเนี่ยผมเห็นในหน้าอยู่เนี่ยประมาณ100 คูณ 100วัตต์ประมาณนั้นก็เป็นโหลดที่เราต้องใส่ติดแอร์เพื่อที่จะให้ห้องนี้เย็นขึ้นถูกต้องไหมคะนี่คือจุดประมาณเบอร์3แล้วแต่ว่าถ้าเราทำเบอร์2ดีไม่มีความร้อนมาจากข้างนอกเบอร์3มันก็จะลดลงในการที่เราจะใช้พลังงานคราวนี้ถ้าเกิดต้องใช้เป็น district cooling หรือ CUP ที่อาจารย์เกษาพูดเมื่อกี้ก็จะมาเป็นสไตล์เบอร์4ละเพราะว่าเราต้องฟีดเข้ามาในฟีดตัว energy เข้ามาในอาคารแล้วก็ถ้าต้องติด PV อย่างบ้านอาจารย์สินทรก็จะเป็นเบอร์5นะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปจ่ายเงินกฟผ.เยอะนะคะก็คือเบอร์6อันนี้คือให้ดูว่าจริงๆถ้าคุณดูในตัว spiral shape อันเนี้ยคุณจะเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยคือโหลดข้างในตั้งแต่จุดก็คือตัวคุณเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับต้องดูกับการว่าเราจะดีไซน์เพื่อใครเพื่อการใช้งานแบบไหนแล้วเราถึงจะดีไซน์ตัวของสถาปัตยกรรมและงานระบบได้นะคะอันนี้ให้ดูว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ละมี2อันเร็วๆก็คืออันนี้เป็นโปรเจกต์นึงที่ผมทำที่อเมริกาตอนที่ทำงานที่นิวยอร์กจะเป็นอาคารที่ Yale University ชื่อคุณหอมนะคะอาคารก็จะออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้ที่เห็นมีสนามหญ้าเนี่ยจริงๆไม่ใช่สนามหญ้านะอันนี้เป็น Green Roof นะคะมีอาคารอยู่ข้างล่าง Green Roof ตัวนี้แต่ว่าเวลาคุณเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนสนามหญ้าดีๆนี่เองจะเห็นว่าโอเคมีตัวโซลาร์เซลล์ใหญ่นะคะแผงใหญ่เชียวแต่ว่าทำยังไงล่ะของตัวโปรเจกต์นี้ก็คือตั้งแต่ต้นอันนี้เป็นสเกจของอาร์คิเทคก็จะเห็นว่าคอนเวนชั่นอลคือตัวของอาคารเองเนี่ยที่คุณเห็นฝั่งเนี้ยจะเป็นทิศใต้นะคะที่ติดโซลาร์เซลล์จะเป็นทิศทางทิศใต้นะคะส่วนตัวอาคารเองก็พยายามที่จะมีช่องเปิดน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีตัวของแผงกันแดดมีตัวของหน้าต่างที่จะเปิดนะคะส่วนงานระบบเนี่ยใช้เป็นงานระบบแอร์ที่มาจากพื้นหรือว่าเขาเรียกว่า displacement ventilation นะคะแล้วก็อีกอันที่อันนี้กรุงเทพทำไม่ได้แต่ที่นี่ทำได้เพราะว่ามันอยู่แถบอเมริกาเหนือก็คือตัวของ geothermal หรือว่า ground source heat pump นะคะอันนี้จะใช้ด้วยในอาคารนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราทำมันก็จะมี operate หน้าทั้งอากาศหนาวอากาศร้อนแล้วก็อากาศช่วงสปริงกับฟอลซึ่งเป็นช่วงกลางนะคะก็คือว่าช่วงหน้าหนาวก็ปิดอาคารแหละแต่ว่าช่วงสปริงกับออทัมนี่ก็เปิดหน้าต่างเลยให้ลมเข้าเลยแล้วก็ช่วงหน้าร้อนก็ปิดอาคารอีกแล้วก็เปิดแอร์นะคะตัวของอาคารเนี้ยจริงๆก็พยายามจะทำเป็น carbon neutral building แต่ก็เกือบแหละแต่ก็ไม่ถึงแต่ว่าเป็นอาคารแรกของ Yale University ที่ตัดตัวเองออกมาจาก Central Utility Plant เพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเอาชีวอเตอร์หรือว่าซีมาจากตัว Central Plant เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวของเชดดิ้งดีไซน์ที่เขาดีไซน์เพื่อที่จะกันแดดด้านที่ตะวันออกและตะวันตก อีกอันนึงที่ดูอันนี้ให้ดูเพราะว่านี้จะเห็นว่าเป็นงานระบบละก็คือการที่แอร์เนี่ยเราไม่ได้แอร์โยมจากข้างบนแอร์เราทำมาจากข้างล่างเพราะว่าตัวของความเย็นเนี่ยคือเราจะลอยขึ้นความร้อนก็ลอยขึ้นพวกตัวของwell being เกี่ยวกับคุณภาพอากาศมันก็จะลอยใช่ไหมอะไรที่ไม่ดีก็จะลอยขึ้นข้างบนหมดเลยสิ่งหนึ่งของอาคารนี้อาคารนี้ไม่มี external shielding นะคะไม่มีตัวแผงกันแดดไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอะไร window to wall ratio ต่ำมากต่ำกว่า 30% ก็แทบจะไม่ต้องมีแผงกันแดดที่เราต้องมาซื้อเพิ่มอันนี้ไม่ต้องมีอีกอันนึงที่เขาทำก็คือว่าทำยังไงถึงจะ generate renewable on site ก็มีดูว่าถ้าใช้เป็น lab rain ก็เหมือนกับ thermal bath thermal storage นะคะ underground ได้ไหมติด PV ได้ไหมถ้าติดวินเทอร์ไบน์คือต้องใหญ่ประมาณนั้นอันนั้นคือเทียบกับขนาดอาคารจริงนะใหญ่ประมาณนั้นเลยพอมาดูละเฮแบ็กเวิร์กสุดก็คือทีวีนะคะง่ายสุดด้วยในติดในอาคารก็เลยใช้ทีวีของโปรเจกต์นี้แต่ว่าที่สนุกสนานสำหรับตอนนี้เป็นโปรเจกต์แรกเพราะว่าของเราก็อย่างอาจารย์สุนทรว่าโอเคเราก็ต้องซิมนะว่าใช้พลังงานเท่าไหร่ก็ช่วงการดีไซน์แล้วก็ซิมแล้วซิมอีกเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าโอเคพลังงานอยู่ประมาณอันนี้จะเป็นหน่วยของอเมริกานะคะ35 kBTU ต่อตารางฟุตนะคะต่อปีแต่ว่าสิ่งที่ของสนุกสนานกับโปรเจกต์นี้คือหลังจากที่โปรเจกต์เปิดปุ๊บป๊อปปูล่ามากเพราะว่าenvironment ดีคนใน Yale University คือไม่ว่าจะมาจากโรงเรียนนี้หรือโรงเรียนอื่นก็พยายามจะมานั่งทำงานในอาคารนี้เพราะว่ามันเป็น
อาคารที่มีสุขภาพดีนะคะสำหรับเขาแบบมีทั้งแสงเปิดกระจกได้อีกอันนึงที่เขาติดก็จะมีซิสเต็มอันนี้รูปนี้ต้องบอกเลยว่าพยายามหามากเพราะว่าจริงๆผมมีรูปแหละแต่ว่ามันไม่มีเรดี้นี่ก็ไปเอามาจากเดียวเว็บไซต์ก็คือเขาจะมีปุ่มเนี้ยถ้าคุณเดินเข้าไปในอาคารจะเห็นเลยว่ามีไฟแดงกับไฟเขียวถ้าเกิดว่าเปิดไฟแดงเนี่ยแปลว่าห้ามคุณเปิดหน้าต่างนะแต่ถ้าไฟเขียวเนี่ยคุณเดินเข้าไปคุณเปิดหน้าต่างได้นะคะอันนี้เขาจะมีมาในมือถือแล้วก็ส่งในอีเมลด้วยสำหรับคุณที่อยู่ในอาคารนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของอาคารคราวนี้สิ่งที่อันนี้ก็จะเป็นตัวของ Green Roof แล้วก็ตัวของ Stormwater แต่ป๋องอันนี้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เซอร์ไพรส์ที่บอกว่าถ้าเราใช้พลังงานมากกว่าที่เราคิดเนี่ยดีไหมอ่ะอันนี้เป็นคำถามที่น่าถามนะเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกที่ลูกค้าโทรมาที่บริษัทแล้วบอกว่าอาคารเนี่ยใช้พลังงานเยอะกว่าที่คุณคิดไว้เป็นคอนซัลท์เราต้องแบบว่าเริ่มเครียดละเพราะว่าเอ๊ะคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราคิดผิดแต่จริงๆพอทำไปทำมาเพราะว่าอาคารอย่างที่บอกป๊อปปูล่ามากอย่างเช่นเราคิดว่าจะมีคนใช้อาคารประมาณ500คนแต่มันกลับกลายเป็นมีคนใช้อาคารประมาณ700คนอย่างเงี้ยแอร์ก็ต้องขึ้นสิคะเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าแต่ละคนก็กัน100วัตต์ใช่ป่ะคูณมากขึ้นแอร์ก็ต้องเพิ่มขึ้นนี่ปกติสุดนะคะแต่ว่าดีตรงที่ว่าถ้าคุณไปหารสมมติคุณใช้แอร์พันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วหารด้วย500ก็ได้ละ2ใช่ไหมแต่ถ้าคุณใช้แอร์พันหนึ่งหารด้วย700ใช้แอร์น้อยลงนะต่อหัวอันนี้แปลว่าใช้พลังงานดีขึ้นนะใน per capita นี้ก็ไม่มีคนคิดเหมือนกันแต่ว่าพอเราทำโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญจริงตอนนี้ที่ทางในเมืองไทยเองหรือว่าในซาวิสเซียนยังไม่ค่อยโฟกัสมากสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะมาแน่ๆก็คือจะเริ่มการวัดแล้วก็ปรับงานระบบนะคะให้ได้ตามที่เราคิดว่ามันสมควรจะเป็นอันนี้เป็นเทรนเลยแหละภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยแน่ๆเพราะว่าเราดีไซน์ถึงละแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือควรที่จะออปเรตตัวอาคารอันนี้สำคัญของคนดีไซน์นะคนดีไซน์สามารถดีไซน์ได้สร้างได้แต่ถ้าคุณออปเรตไม่เป็นถึงใช้งานระบบที่แบบแพงมากที่แบบดีมากของโลกนี้ก็ไม่ช่วยอะไรนะคะอันนี้เกี่ยวกับการใช้งานอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ทำอันนี้น่าจะเคยเห็นกันถ้าอยู่ที่ทางด้านซาวิสเซียนนี่แฟรนซ์ไบเดเบนก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่บริษัทปอมเป็นเอนจิเนียร์แล้วก็เป็น sustainability consultant นะคะไม่ใช่อาคารแต่ได้ award building of the year นะคะเป็น best building of the year ปี2012จาก World Architecture Festival ส่วนตัวของงานระบบอันนี้โปรเจกต์นี้ใช้ district cooling นะคะอย่างที่อาจารย์บอก CP ให้กันเลยอันนี้ของที่บริษัทปองก็เป็นคนดีไซน์ตัว district cooling แล้วก็ตัวของที่ทุกคนจะเข้าใจการสไปเดอร์เบย์เนี่ยก็คือซูเปอร์ทรีทุกคนจะไปซูเปอร์ทรีแล้วบอกมันเป็นต้นไม้เป็นอะไรจริงไม่ใช่นะมันคือตัวชิมนี่ที่เราเอาตัวเอ็กซอสต่างๆนานาออกส่วนโปรเจกต์เองเนี่ยก็จะมี2โดมที่ไปเที่ยวกันนะคะจะมีโดมดรายโดมก็คือตัวฟลาวเวอร์โดมแล้วก็มอยส์โดมคือตัวฟลาวโดมอันนี้คือบาลานซ์กันอันนึงแห้งอันนึงเปียกนะคะก็จะใช้พลังงานบาลานซ์กันคราวนี้ส่วนตรงสวนเองเนี่ยจะมีตัวของตัวสีเหลืองที่เห็นนี่อันนี้เป็น Energy Center หรือตัวคัพนะคะตัวของ Central Utility Plant ที่เราส่งเย็นเข้าไปใน2โดมนะคะแล้วก็ตัวของโปรเจกต์เองเนี่ยก็จะมีตัวซูเปอร์ทรีอย่างที่เห็นกันแต่ว่าจริงๆแล้วซูเปอร์ทรีเนี่ยมันใช้เป็นชิมนี่นะคะเพราะว่าเรามีระบบไบโอแมสนะคะที่เราเบิร์นแล้วเราก็ใช้พลังงานจากตัวนั้นน่ะไปรันชิลเลอร์แล้วก็เนื่องจากถ้าคุณดูในไลน์สเคปของสิงคโปร์เนี่ยในการสไปเดอร์เบย์จะไม่สามารถที่จะมีอะไรที่แบบสูงๆได้เลยเพราะฉะนั้นจะซ่อนยังไงก็ซ่อนในซูเปอร์ทรีนี่แหละค่ะความสูงของซูเปอร์ทรีเนี่ยเท่ากับความสูงของชิมนี่หรือว่าระบบของไฟที่เราต้องการที่เราจะระบายควันออกแต่ว่าสิงคโปร์เองเนี่ยไม่ให้เราระบายควันนะคะไม่มีควันออกมาจากกล่องนี้นะห้ามมีควันเด็ดขาดมีกล้องจับนะคะอยู่ตลอดเวลาถ้ามีควันออกมาโดนปรับก็คือใช้แคมิคอลดัมเปอร์ในการดับควันตัวนี้ส่วนตัวของระบบน้ำก็จะถ้าฝนตกก็เก็บหมดนะคะเพื่อที่จะใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในโปรเจกต์แล้วก็จริงๆของตัวไบโอแมสเองเนี่ยพอเราเบิร์นตัวของบูชิปไปแล้วเนี่ยตัวของที่เท่าของไบโอแมสเนี่ย
ก็มาเป็นปุ๋ยได้ด้วยอีกทีนึงนะคะก็จะเห็นว่าโปรเจกต์เนี้ยครูใส่โฟมมาทั้งแอร์ทั้งน้ำทั้งการใช้ต้นไม้แต่ต้องถามคนอาจจะถามเอ๊ะทำไมใช้ biomass ทำไมไม่ใช้ natural gas ทำไมไม่ใช้โฟมทำไมไม่ใช้อื่นอันนี้เนื่องจากว่าคุณต้องเข้าใจว่าคุณไปสิงคโปร์ต้นไม้เต็มไปหมดเลยวันๆเนี่ยตัดต้นไม้เนี่ยเขามีดีพาร์ตเมนต์ตัดต้นไม้แล้วก็เขาเอาต้นไม้นี่แหละค่ะที่เขาตัดแต่จริงๆก็ไปทิ้งที่อื่นนะคะเอามาทิ้งไม่เชิงมาทิ้งที่นี่แต่ว่าเอาไปทำให้มันแห้งก่อนแล้วก็เอามาเป็นซอร์สของการใช้พลังงานที่นี่อันนี้ก็เป็นชาร์ตให้ดูว่าทำไมโปรเจกต์นี้เนี่ยเราพาวเวอร์ของเราเนี่ยพาวเวอร์เจเนเรตจะอยู่ในสีเหลืองของสีเขียววันนี้คือที่การ์เดนสไปเดอร์เบย์นะคะชาร์ตก็จะเป็นแอคเซสคาร์บอนนะคะก็เลยเป็นคาร์บอนนิวทรอนโปรเจกต์เป็นระยะคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นตอนนี้ซากุระก็จะมีซากุระนะคะมีทุกซีซันนะคะซากุระไปยันเสื้อไปยันตัวพัมกินของฮาโลวีนนะคะก็จะเปลี่ยนทุกปีนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคราวนี้ปัญหาว่าแล้วเราไปทางไหนอ่ะถ้าเห็นตอนนี้คือว่าเราก็เห็นแล้วว่าเราอยู่ประมาณปี2018เนี่ยก็จะเห็นจากวันนี้ที่3,000พูดว่า Green Building ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้ใช้คอสเพิ่มด้วยแล้วทำไมไม่ทำแล้วเราไปไหนคราวนี้ถ้าเรามองไปประมาณสัก10-20ปีตอนนี้เนี่ยเทรนที่กำลังมาแรงก็คือเทรนที่อาคารต้องเป็นอาคารที่อยู่ด้วยตัวมันเองหรือว่าเป็นอาคารที่เขาเรียกว่า disaster ready นั่นเองนะคะคือ regenerative trend นี่ก็เป็นเทรนที่เรากำลังจะไปนะคะสำหรับทุกท่านสำหรับที่จะให้ดูนี้คือว่าตอนนี้มันก็เป็นวงจรอย่างนี้แล้วค่ะในที่เราทำกันก็คือว่ามีตัวของกฎใช่ไหมกฎหมายควบคุมอยู่แล้วก็มีตัวของตัวเบนช์มาร์กเช่นทรีเช่นบีอย่างเงี้ยก็คือก็จะตามมันไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราสนควรจะเป็นคือจริงๆเบอร์สีเพราะว่าเราต้องอินโนเวทถ้าเราอินโนเวทแล้วเราอินโนเวทอินสมาร์ทเวย์เนี่ยเราจะไปไกลมากกว่าที่เรามานับคะแนนหรือว่าทำแค่เบนช์มาร์กนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปกันของสมาร์ทเวย์ทูเวิร์ดซัสเทนเนบิลิตี้เพื่อที่จะมีตัวของสิ่งแวดล้อมเป็นแบบนี้ดีไหมถ้าเราได้อยู่แล้วมีต้นไม้มีอะไรใกล้ๆแล้วเราอยู่อย่างสบายอันนี้คงจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านอยากจะอยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะอันนี้เป็น presentation ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณเลยครับที่นำมาเสนอที่เห็นว่าโลกแห่งอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ทำให้มันอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยราคาเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นและมันเป็นเทรนด์ของอนาคตถ้าเรายังอยู่แบบเดิมทำอะไรที่มันไม่ค่อยดีแล้วให้เอนจิเนียร์ไปนั่งแก้ไขปัญหาให้สิ่งแวดล้อมไปนั่งแก้ไขปัญหาผมคิดว่านั่นคือเทรนด์ที่ไม่ค่อยถูกที่เราสามคนพูดกันเนี่ยก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เตรียมปัญหาต่างคนต่างพูดแต่รู้สึกมันเป็นวิธีเดียวกันว่ามันถึงเวลาแล้วจะเวลาไปพูดผมไปพูดไปเลคเชอร์ที่ไหนคนก็ไม่เชื่อก็เลยต้องทำเองเกชาก็เหมือนกันพูดไม่เชื่อผมเกชาเถียงกันอยู่เรื่อยในจุดก็ต้องทำออฟฟิศตัวเองพิสูจน์ก่อนแล้วถึงไปงานตัวรถไฟรีก็เหมือนกันออกแบบต้องพิสูจน์แล้วตามไปดูแล้วประเมินผลอันนี้ครับคือจะเป็นนะเพราะว่าองค์ความรู้มันต้องขยายเพิ่มเรื่อยๆถ้าเราทำแบบเดิมออกแบบเดิมเอนจิเนียร์แบบเดิมเนี่ยโลกไม่เจริญแน่เราประเทศไทยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเยอะมากถ้าเราไม่ช่วยกันอย่างนี้มันก็คงไปไม่รอดอันนี้ผมก็เลยช่วยกันนำเสนอว่าเราทั้ง3คนมีความเห็นตรงกันว่าโลกแห่งอนาคตมันต้องไปสู่ระบบการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับเมืองร้อนชื้นท่านเกชายกเขาใหญ่มาตั้งที่บางนานะเรามีหลายอย่างที่เราคุยกันที่ยังไม่อยู่ในโปรเจกต์แต่เป็นฝันแล้วฝันต่อไปก็คือว่ามันคงจะมีเมืองสักเมืองที่เป็นสุดยอดของโลกที่เราช่วยกันร่วมกันเราสามคนเนี่ยอนาคตใกล้นะครับท่านรอสอบถามแล้วกันวันนี้ผมก็เลยคุยกับข้าวที่ทางผู้ฟังมีคำถามในถามเต็มที่นะทุกเรื่องเลยนะครับเพราะเราคิดเราพร้อมจะตอบครับถ้าไม่รังเกียจนะเชิญตามสบายนะครับมีคำถามครับเลยครับเลยครับเรียนถามวิทยากรนิดหนึ่งฮะณวันนี้นะครับ
พูดถึงหรือว่าในอนาคตก็ได้ในแนวโน้มของทางภาครัฐก็ดีนะครับเริ่มจะมีให้ความสนใจในด้านเรื่องของการประหยัดพลังงานอย่างต้องมีวิศวกรรองรับหรือว่ามีกระบวนการทางด้านผู้มีความรู้ด้านนี้ในการรับรองระดับตัวอาคารท่านอาจจะใช้ประโยชน์ทางด้านนะครับสภาวิศวกรตอนนี้เขาทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสาขาวิศวกรรมที่บอกให้ควบคุมเรียกว่าวิศวกรสาขาทางด้านพลังงานแล้วก็เพื่อจะมารองรับไอ้กฎหมาย BEC ที่ออกมาใหม่ที่จะบังคับว่าอาคารจะต้องผ่านเกณฑ์ตามกฎหมาย BEC ครับก็แล้วเกณฑ์ของ BEC เนี่ยตามนโยบายเนี่ยจะมีการทำให้เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆคือวันนี้บอกว่าขอเท่านี้กิโลวัตต์เอาต่อตารางเมตรต่อปีสถานการณ์ประเภทนี้อะไรแย่วันนี้สมบัติค่าประทานิตา BEC กฎหมายจะรับพลังงานซึ่งเป็นกฎหมายภาคบังคับกำลังจะได้ประกาศแล้วหรือยังนะครับประกาศไปแล้วแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนที่จะมาเซอร์ติฟายว่ามาได้อย่างนั้นอย่างนี้จริงเนี่ยจะต้องเป็นสกอร์ที่ขึ้นทะเบียนกับสถานสกอร์ครับก็คำถามที่ดีนะคือกระทรวงพลังงานใช้คำว่า BECวิธีอย่างนี้โคตรเนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะที่เราพูดกันแบบไม่เกรงใจกระทรวงพลังงานเขาพูดถึงลดประมาณ 10-20% ของที่ใช้ปกติพูดง่ายเราใช้100 BEC ก็ใช้ประมาณก็80เต็มที่แล้วแล้วจะลดลงไปเหลือประมาณใกล้ๆ0คือประมาณ10เนี่ยในปี79อีก15ปีครับอีก15ปีแต่ที่เรามาพูดวันนี้เราก็บอกว่าที่เขาจะทำในปี79เราสามารถทำได้นะวันนี้โดยราคาไม่เพิ่มขึ้นคุณภาพไม่ลดลงทั้งโปรเจกต์ที่เราพูดถึงเนี่ยแสดงว่ากระทรวงพลังงานเขาพยายามทำแต่เนื่องจากเป็นราชการมันเป็นแรงมันไม่ได้เขาค่อยทำตกทีนิดทีแต่มันใช้เวลากว่าเขาจะได้ถึงไปถึงเป้าหมายเนี่ยผมก็คงจะแจ่มมากแล้วผมทนไม่ได้เราสามคนนี่ก็เลยทำว่าเราพิสูจน์ทำได้ครับแล้วสภาการนี้ก็เซ็นสัญญากับกระทรวงพลังงานแล้วสภาวิศวกรก็เซ็นแล้วแต่เซ็นบอกว่าถ้าทำตามกฎหมายกระทรวงพลังงานเราลดได้ประมาณนะครับอย่าผมไปคาดแจกประมาณ 20% ซึ่งเราทำเมื่อ30ปีแล้วผมทำอาคารเมื่อ30ปีที่แล้วยังลดมากกว่า 10% มากกว่า 20%เดี๋ยวนี้เราพูดถึงลด 90% คือลด 10% หรือลด 95% มันถึงจะเกิด sustainable concept ได้ถ้าลดไปถึง5ลงไปถึง 5% เนี่ยจาก100เหลือ5มันผ่านยากมากเป็นคำถามที่ดีครับมีไหมครับก็รู้สึกจะไม่มีคนถามนะก็รอดูต่อไปว่าผลทางในสเตนโบต่างๆเนี่ยมันเป็นโลกที่ผมว่าคนไทยต้องทำเองและถ้าเป็นวิศวกรเมืองไทยเนี่ยเก่งมากเยอะแยะเลยครับดูดีๆอย่างดร.นรีนี่ก็ถือว่าเป็นคนไทยที่การกระจายการประเทศแล้วเอามาช่วยประเทศไทยเราอย่ามองว่ามันแพงการเริ่มต้นเนี่ยค่าสมองอาจจะแพงแต่ตัวอาคารอาจจะไม่แพงผมกำลังเน้นว่าเป็นไม่ได้ไหมที่เราทำให้ราคาเท่าเดิมแต่ขอค่าสมองหน่อยผมกำลังพูดถึงค่าสมองเพิ่มไปจาก 3% เป็น 10% เนี่ยทุกไปก็ยอมรับนะครับเพราะว่ามันเพย์แบ็กจริงๆเนี่ยอันเดอร์3ปีทันทีเลยครับก็ถ้าไม่มีคำถามผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจส่วนถ้ามีใครต้องการสไลด์เลยตรงนี้ก็ติดต่อฝ่ายการได้ผมไม่มีปัญหาขอบคุณอย่างสูงนะครับขอเชิญพบกันทั้ง3ท่านด้วยนะคะศาสตราจารย์ดร.สุนทรบุญญาธิการท่านเกชาธิรโกมลและดร.นรีพิริยาวัฒน์ค่ะวันนี้เราได้ความรู้กันมากมายจริงๆเราควรจะเริ่มต้นได้แล้วตอนนี้อยากให้เป็นเรื่องของอนาคตนะซึ่งถือว่าใน